ในทุกๆการชุมนุมที่เกิดขึ้นทั่วโลกคนที่เข้าไปมีบทบาทสำคัญต่อประเด็นการเรียกร้องต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นใหม่แทบทั้งนั้นเกรตาเทนเบิร์กอายุแค่เพียง15ปีในวันที่เธอหยุดเรียนมาประท้วงเพื่อให้ผู้ใหญ่หลายคนตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนเดสมอนด์นาโปส LGBTQ activist เริ่มแต่งแดกเพื่อเรียกร้องสิทธิของความหลากหลายทางเพศในขณะที่อายุแค่11ปีเท่านั้นในบ้านเราเนติวิทย์เพนกวินหรือกลุ่มนักเรียนเลวก็ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องในประเด็นการศึกษาตั้งแต่ยังอยู่ในช่วงมัธยมอายุมันจึงไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไปผู้ใหญ่ที่เพิกเฉยต่อปัญหาและคิดว่าโลกที่ดีกว่ามันเป็นไปไม่ได้ทำให้เด็กอย่างพวกเขาต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเพื่อปกป้องอนาคตของตัวเองตลอด7ปีนี้กลไกเชิงอำนาจในสังคมไทยมันแอทแทคเด็กทั้งตรงและอ้อมมาตลอดเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะตั้งคำถามแต่แทนที่จะรับฟังเสียงของคนรุ่นใหม่กลายเป็นว่าผู้ใหญ่หลายคนกลับใช้กำลังและอำนาจริดรอนสิทธิของเด็กๆเหล่านี้เพียงเพื่อที่จะให้คนรุ่นนี้เงียบและหยุดเคลื่อนไหวรัฐบาลเนี่ยเขาตรงใจเล่นงานเด็กสิ่งที่เราทำอ่ะมันเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายแล้วเราก็โดนคดีถ้าไม่ต้องพูดถึงสัญญาหรือว่าสิทธิแล้วว่าเรื่องแบบนี้มนุษย์ก็ไม่ควรทำด้วยกันอยู่แล้วอะค่ะคือเราขึ้นปราศรัยเรื่องความเป็นธรรมทางเพศแล้วก็กระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นธรรมเราก็ถูกหมายเรียกคดีพ.ร.ก.ฉุกเฉินกับพ.ร.บ.ชุมนุมเหตุผลที่เราถูกเนี่ยเพราะว่าเราดันไปหน้าเหมือนแกนนำคนนึงสรุปคือเราก็เลยเป็นเยาวชนคนเดียวที่อยู่ในกลุ่มที่เขาโดนหมายครั้งนั้นสิ่งที่เจ้าที่ทำคือเขาจงใจให้มันช้าอย่างเห็นได้ชัดอะค่ะทุกกระบวนการเลยส่วนสิ่งที่ทำให้เราสึกไม่ปลอดภัยมากๆเลยคือขั้นตอนของสถานพินิจสิ่งที่เราเจอก็คือพอเราเข้าไปปุ๊บเราถูกมองข้ามเพศของตัวเองไปเจ้าหน้าที่อ่ะเขาไม่รู้ว่า LGBT คืออะไรแล้วก็แบบแล้วกูจะรู้สึกปลอดภัยได้ยังไงในเมื่อมึงไม่รู้จักว่า LGBT คืออะไรต้องพูดตรงๆว่าทำนักเรียนเลวอ่ะพูดถึงประเด็นการศึกษาเนี่ยไม่เคยเจอคดีทางกฎหมายเลยแม้แต่คดีเดียวแล้วหูโทษก็ไม่เคยโดนแต่พอไปแตะการเมืองปุ๊บเนี่ยโดนคดีแรกเลยก็โดนพ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรงจากการขึ้นปราศรัยที่การชุมนุมของคณะราษฎรในทำนองที่แบบอยากให้ทุกคนตั้งสติดีๆแล้วก็โดนคดีเลยมันก็งงๆนะฮะพ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรงก็ออกมาเพราะว่าป้องกันโควิดระบาดแต่ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ยังยืนยันได้แล้วว่าไม่มีโควิดระบาดจากการชุมนุมระลอกนั้นเลยในทางกับการมันก็ยังมีกิจกรรมการรวมตัวต่างๆมากมายที่เห็นตามข่าวว่ามีโควิดระบาดเราก็ยังไม่เห็นว่ามีใครโดนพ.ร.ก.ฉุกเฉินเหมือนเราเพื่อนเราค่ะอายุ 14-15 ถูกล้อมจับแล้วก็ถูกควบคุมตัวไปตช.ด.ไม่ให้นอนไม่ให้พบทนายไม่ให้พบครอบครัวยึดทุกอย่างของเขาถูกเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวถ้าไม่ต้องพูดถึงสัญญาหรือว่าสิทธิแล้วว่าเรื่องแบบนี้มนุษย์ก็ไม่ควรทำด้วยกันอยู่แล้วอะค่ะมันเป็นเรื่องผิดปกติอันนี้คือเส้นที่รัดล้ำไม่ได้อะแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่รัฐใช้พ.ร.ก.ในการจัดการทุกอย่างแล้วละเมิดทุกกติกาที่เป็นข้อตกลงสากลอะอย่างเงี้ยจะทำให้เรามองยังไงสังคมไทยจะยอมรับมันเป็นเรื่องความปกติเหรอที่รัฐทำในสิ่งที่ไม่ปกติสังคมอย่าเพิ่งตำหนิว่าเด็กโกรธเกลี้ยวก้าวร้าวคุณกำลังสุ่มไฟให้ความก้าวร้าวมันรุนแรงขึ้นอนุสัญญาสหประชาชาติที่ว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นข้อตกลงสำคัญที่ประเทศต่างๆทั่วโลกร่วมกันให้คำมั่นสัญญากับเด็กๆทุกคนว่าจะคุ้มครองดูแลอย่างเต็มความสามารถและเท่าเทียมกันโดยมีหลักการสำคัญทั้งหมด4ด้านคือสิทธิที่จะมีชีวิตรอดสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมโดยจะต้องอยู่บนหลักการไม่เลือกปฏิบัติและถือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้งประเทศไทยเองก็ได้ลงนามในอนุสัญญานี้เมื่อปี2535นั่นเท่ากับว่ารัฐมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งหน้าที่หลักๆของผู้ใหญ่ทุกคนในสังคมรวมถึงรัฐก็คือการดูแลปกป้องคุ้มครองและเคารพในสิทธิเด็กที่พวกเขามีอยู่แน่นอนว่าการที่เด็กหลายคนจะลุกขึ้นมาเรียกร้องในสิ่งที่พวกเขาต้องการก็เป็นสิ่งที่ทำได้ตามบัญญัติที่บอกว่าเด็กมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองมีสิทธิที่จะรวมกลุ่มหรือร่วมชุมนุมโดยสงบได้และในกระบวนการยุติธรรมกรณีที่เด็กถูกกล่าวหาว่าผิดจะต้องมีขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนกว่าผู้ใหญ่มากซึ่งทุกๆขั้นตอนทางกระบวนการยุติธรรมนั้นจะต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนมากกว่าปกติด้วยซ้ำจริงๆถ้าพูดถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเนี่ยมันเป็นกฎหมายสากลซึ่งประเทศไทยก็ไปรับรองไว้อะว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้ในนี้มีหลายข้อเลยที่ประเทศไทยทำไม่ได้อย่างเช่นเรื่องความรุนแรงที่บอกไว้ว่าการลงโทษจะต้องไม่เป็นไปด้วยวิธีการที่ป่าเถื่อนโหดร้ายทารุณแล้วก็ไม่เป็นอะไรที่รุนแรงกับเด็กอะซึ่งสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นคือรัฐนะคะมันชอบโฆษณาเรื่องเด็กแบบปลอดความรุนแรงอะไรเงี้ยแบบมาตรการที่ทำให้เด็กปลอดภัยจะถามว่ามันทำจริงๆไหมไม่ก็ทำได้แค่กับคนที่เขาถูกใจอะค่ะข้อที่คุ้มครองว่าเด็กมีสิทธิที่จะชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเนี่ยมันเป็นสิทธิที่เราควรมีอ่ะแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่านักเรียนหลายโรงเรียนที่ออกมาชุมนุมในโรงเรียนของตัวเองอ่ะถูกปิดกั้นทุกคนน่าจะเคยโดนก็คือตอนผู้ใหญ่บอกว่าเป็นเด็กห้ามพูดถ้าตั้งคำถามคือโดนด่าแล้วก็อ้างอะไรก็ไม่รู้และสาระเราคิดว่า
ัญญาอ่อนมากๆเลยอ่ะคือเราจะบอกว่าคนที่เขาเป็นคนชายขอบอะค่ะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามีเครื่องมืออะไรบ้างในการช่วยเหลือตัวเองเด็กโดนละเมิดสิทธิเด็กโดนใช้แรงงานเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาต้องไปที่ไหนเพราะว่าการศึกษามันเข้าไม่ถึงแล้วไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยสุดท้ายแล้วอะถ้าใครก็ตามละเมิดสิ่งนี้ใครต้องรับผิดชอบบทระวังโทษของมันคืออะไรเราไม่รู้ในสังคมไทยเนี่ยเรามีองค์กรทั้งภาคเอกชนภาคประชาสังคมแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับเด็กเยอะมากๆแต่ในวันที่เด็กกลายเป็นกลุ่มคนที่ถูกกระทําด้วยความรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันกลับเงียบมากๆคุณมีไลเซนส์ในการทําหน้าที่เหล่านี้นะไม่ได้อยู่ใครก็เป็นได้นะคุณกําลังสร้างสังคมแบบไหนให้เขารับรู้เพราะว่าสิ่งที่คุณทําอ่ะมันกระทบต่อการรับรู้ของพวกเขาคุณเทรดเขาแบบเนี้ยคุณผลักเขาไปผักเป็นปลาเหมือนกับเขาไม่ได้เป็นมนุษย์อ่ะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องชวนกลับไปถามจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้วยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทบทวนตัวเองครั้งใหญ่แล้วว่าเรามีเครือข่ายสิทธิเมืองไทยแต่ตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่ผมอยากให้มองย้อนกลับไปอีกมุมนึงว่าแล้วเราอยู่กันในสังคมแบบไหนที่เด็กต้องออกมายุ่งเรื่องนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เด็กคนนึงรู้สึกดีใจรู้สึกปลาบปลื้มที่จะออกมาทำอะไรแบบนี้เลยอ่ะใครสนุกกับสิ่งนี้บ้างเงินก็ไม่ได้เวลาก็เสียเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ในสังคมต้องกลับไปตั้งคำถามว่าคุณปล่อยให้สังคมเนี่ยมาถึงในจุดที่ความล้มเหลวอ่ะมันไปกระทบตัวเด็กแล้วเด็กถึงออกมาเรียกร้องคุณปล่อยให้สังคมมาถึงจุดนี้ได้ยังไงอยากให้เคารพสิทธิแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญหลายคนถูกทำร้ายถูกทุบตีถูกคุกคามโดยละเมิดสิทธิตลอดเวลาซึ่งถ้ารัฐไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่ะก็ไม่รู้จะมีรัฐไปทำไมการไปพูดว่าการเมืองเป็นเรื่องของคนแค่บางกลุ่มเป็นความพยายามในการจะลดทอนความเป็นการเมืองจากเรื่องที่เป็นประเด็นสาธารณะสังคมที่ดีกว่าเพื่อใครเพื่อเด็กถูกปะเพื่อเยาวชนถูกไหมแต่ปรากฏเราไม่เคยนับรวมเสียงเขาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจแค่จะอนุญาตให้พูดในบางพื้นที่ผู้ใหญ่ยังไม่ให้พูดเลยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าจริงแล้วเขาคือคนที่จะขับเคลื่อนสังคมเราในอนาคตแต่ตอนนี้เราไม่ให้เขาได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นในการบอกเลยว่าโลกที่เขาต้องการคืออะไรบางคนก็แปลว่ามันคือความก้าวร้าวมันคือการท้าทายแสดงว่าคุณไม่ได้ยินเลยว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ถ้าคุณฟังข้อเสนอเขาอะไรเรื่องมันคือเรื่องเดียวกับที่ผู้ใหญ่พูดมาตลอด20ปีเขาต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพแต่ตอนนี้ท่าทีในการแสดงออกของเราเนี่ยเด็กเขาก็แสดงออกเด็กเราผู้ใหญ่ก็แสดงออกผู้ใหญ่ซึ่งผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กแต่เด็กไม่เคยเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นคุณเคยเป็นเด็กยังไงอ่ะคุณเอาตัวเองตอนนั้นอ่ะมามองเขาเห็นเขาเป็นเพื่อนเราสมัยตอนเป็นเด็กมันเป็นธรรมชาติช่วงวัยซึ่งมันต้องการผู้ใหญ่ลงไปเคียงข้างแล้วก็ชวนคิดชวนมองเนาะซึ่งถ้าคุณจะออกมาเคลื่อนไหวเรื่องแบบนี้จะเปลี่ยนแปลงสังคมอ่ะเรื่องใหญ่คือการจูงใจกันโน้มน้าวจิตใจกันชี้เห็นประเด็นแล้วคุยกันไม่ใช่ผลักเขาไปคนหนึ่งแล้วก็บังคับเขาปิดปากสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเข้าสู่งานเปิดตัวแคมเปญพูดเพื่อเด็กนะคะของ Amnesty International ประเทศไทยแล้วก็วันนี้เราได้รับความร่วมมือจากสำนักข่าว The Reporter นะคะที่จะมาร่วมไลฟ์กับเราด้วยสำหรับโครงการในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเนื่องจากวันนี้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติค่ะเราเลยต้องการที่จะให้ตัวแทนเยาวชนแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อยากจะมาพูดแทนเสียงเยาวชนที่กำลังถูกละเมิดหรือถูกใช้ความรุนแรงอยู่ในขณะนี้นะคะมาพูดในเวทีนี้ด้วยกันนะคะก็ต้องขออนุญาตนะคะพอดีว่าจริงๆวันนี้คนที่ต้องดำเนินรายการคือคุณแย้มถาปณีนะคะแต่ตอนนี้กำลังเข้ามาสู่ Zoom Meeting นี้นะคะดิฉันนวรัตน์เสือสะอาดนะคะเลยต้องทำหน้าที่แทนค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องสิ่งที่เยาวชนในประเทศไทยของเรากำลังเผชิญหน้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นความรูปแบบความรุนแรงในหลายๆรูปแบบนะคะและที่สำคัญนะคะเรื่องนึงที่อาจจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือการใช้ความรุนแรงต่อเด็กในพื้นที่ชุมนุมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกลุ่มที่น่าจับตามองอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มทะลุแก๊สนะคะที่มีการชุมนุมกันที่สามเหลี่ยมดินแดงแล้วก็มีการปะทะกับ
ตำรวจควบคุมฝูงชนอยู่วันนี้นะคะเรามีตัวแทนจากหลายๆกลุ่มที่เขามีประสบการณ์ร่วมกับการใช้พื้นที่ชุมนุมนะคะมีบทบาทหน้าที่ต่างๆมากมายมาร่วมแลกเปลี่ยนกับเรานะคะขอกลับไปย้อนไปถึงโครงการพูดเพื่อเด็กสักนิดนึงนะคะโครงการนี้เนี่ยมีขึ้นเพื่อต้องการที่จะยุติความรุนแรงต่อเด็กที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็การชุมนุมโดยสงบนะคะโดยเรามีเป้าหมายสูงสุดคือต้องการที่จะให้เด็กมีส่วนร่วมในการใช้เสรีภาพในการแสดงออกโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงแล้วก็ปราศจากความหวาดกลัวด้วยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนในสังคมเนี่ยนะคะมาช่วยการปกป้องสิทธิเด็กนะคะเพื่อที่จะหาพื้นที่ปลอดภัยให้แก่เด็กแล้วก็ช่วยกันยุติความรุนแรงทั้งทางกายและทางใจที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะทั้งจากที่บ้านหรือว่านอกบ้านหรือในสังคมเองด้วยวันนี้ Amnesty เลยมีการเปิดตัวแคมเปญนี้ขึ้นมานะคะเราเริ่มลอนช์ไปแล้วด้วยการที่มีการโพสต์รูปแล้วก็ข้อความของเด็กที่ถูกใช้ความรุนแรงในพื้นที่ชุมนุมหรือพื้นที่การใช้ความรุนแรงในพื้นที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นในที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะมีทั้งหมด6ท่านค่ะเดี๋ยวดิฉันขอแนะนำวิทยากรก่อนเลยนะคะวิทยากรท่านแรกนะคะคุณภัทรนิตย์เยาวดำค่ะเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายรณรงค์และนโยบายของ Amnesty International ประเทศไทยค่ะท่านที่2นะคะก็เป็นคุณแม่ของน้องเยาวชนที่ถูกยิงในเหตุการณ์การชุมนุมที่พื้นที่สามเหลี่ยมดินแดงนะคะเมื่อวันที่16สิงหาที่ผ่านมาค่ะคุณนิภาพรสมน้อยค่ะท่านอีกท่านนึงนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นตัวแทนวันนี้มาในฐานะตัวแทนของประชาชนผู้ใช้สิทธิในเสรีภาพการแสดงออกนะคะแต่จริงๆแล้วก็น้องเป็นนักแสดงคนนึงนะคะคุณอัดอวัฒนะคะรัตนปินทะขอโทษด้วยนะคะถ้าอ่านนามสกุลผิดนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะคุณณัฐวุฒินาวบุตรนะคะเป็นอาสาสมัครโครงการชายอินม็อบในม็อบมีเด็กในโครงการของชายอินโปรเทสค่ะท่านหนึ่งที่สำคัญนะคะนี่เป็นตัวแทนนักวิชาการซึ่งทำหน้าที่ในการพูดคุยกับเด็กในพื้นที่ชุมนุมมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้อาจารย์ก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเด็กในพื้นที่ชุมนุมนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกรัตน์เลิศชูสกุลนะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและท่านสุดท้ายนะคะที่จะมาคุยกับเราวันนี้คุณสวงมนสิทธิสมานนะคะเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากรรมการสิทธิ์เนี่ยนะคะก็เข้ามามีบทบาทแล้วก็เข้ามาจับตามองถึงเรื่องสิทธิของเด็กในพื้นที่ชุมนุมมากขึ้นด้วยนะคะเริ่มแรกเลยค่ะระหว่างที่กำลังรอแยมที่กำลังจะเข้ามาอยู่นี้นะคะดิฉันอาจจะต้องขอนำทุกท่านเข้าสู่การพูดคุยเลยในลำดับแรกนะคะช่วงแรกอะค่ะก็อาจจะอยากให้คุณภัทรนิตย์นะคะเยาวดำนะคะเจ้าหน้าที่จาก Amnesty นะคะซึ่งทำหน้าที่หลายหน้าที่มากเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายนะคะติดตามสถานการณ์การชุมนุมอยู่นะคะแล้วก็ติดให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายกับเยาวชนของเราด้วยนะคะแล้วก็มีตัวเลขและสถิติที่จะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้สถานการณ์การใช้ความรุนแรงที่เด็กกำลังประสบพบเจออยู่ในปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างอาจจะต้องโยนเวทีให้คุณภัทรนิตย์เลยค่ะค่ะก็ขอบคุณพี่น้องนวรัตน์มากนะคะก็จริงๆวันนี้ก็มันไม่ใช่การพูดคุยเป็นครั้งแรกของเราเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องเด็กที่อยู่ในที่ชุมนุมอะค่ะแต่ว่าก็อยากจะเน้นย้ำเรื่องอีกเรื่องนึงที่ทางเราเนี่ยยึดเป็นเขาเรียกว่าเป็นโพซิชันขององค์กรมาโดยตลอดในการติดตามแล้วก็การให้ความช่วยเหลือทางด้านอื่นๆกับเด็กที่อยู่ในที่ชุมนุมนะคะโดยหลักการระหว่างประเทศหรือแม้แต่รัฐธรรมนูญไทยเองเนี่ยก็ปกป้องสิทธิ์ในการเข้าร่วมการชุมนุมสำหรับเด็กและเยาวชนนะคะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะอายุต่ำกว่า18ปีด้วยกันความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ออกตามกติการะหว่างประเทศข้อบทที่21ซึ่งระบุว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแล้วก็รับรองสิทธิ์ในการชุมนุมเนี่ยก็ไม่ได้กำหนดห้ามให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ให้เข้าชุมนุมแต่ว่ากำหนดหน้าที่เพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่รัฐว่าถ้าหากว่ามีเด็กหรือว่ากลุ่มเปราะบางอื่นเช่นคนพิการหรือว่าสตรีนะคะ
เข้าร่วมการชุมนุมเนี่ยรัฐมีหน้าที่ที่จะต้องหามาตรการเพิ่มเติมหรือว่าใส่มาตรการพิเศษเข้าไปเพื่อให้กลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าร่วมการชุมนุมได้นะคะแต่คราวนี้เราตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะคะอย่างที่ทุกท่านทราบแล้วว่าช่วงนี้มีการชุมนุมเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยการชุมนุมเนี่ยเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยเลยซึ่งจากโครงการม็อบดาต้าไทยแลนด์นะคะซึ่งเป็นโครงการที่สังเกตการการชุมนุมทั่วประเทศไทยของ Amnesty ร่วมกับ ILO เนี่ยก็ระบุว่าตั้งแต่เมื่อ18กรกฎาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่16กันยายนปีนี้นะคะมีการชุมนุมเกิดขึ้นทั้งหมด 1,852 ครั้งซึ่งเยอะมากนะคะซึ่งการชุมนุมในที่นี้เนี่ยก็อยากจะลองชวนเรามองก่อนว่าการชุมนุมเนี่ยเราอาจจะแบ่งการชุมนุมในแง่ที่เป็นพื้นที่และก็ในแง่ที่เป็นประเด็นคราวนี้ในแง่ที่เป็นเชิงพื้นที่อะค่ะการชุมนุมที่เกิดขึ้นแล้วก็เด็กได้รับผลกระทบมากเนี่ยมันอาจจะมองได้ตั้งแต่การชุมนุมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็การบังคับใช้กฎหมายพิเศษซึ่งเด็กก็ได้รับผลกระทบเป็นเชิงกดทับนะคะทำให้เขาถูกบังคับใช้กฎหมายทั้งกฎหมายพิเศษที่มีอยู่แล้วรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการชุมนุมโดยเฉพาะแล้วก็การชุมนุมในเชิงพื้นที่อีกที่หนึ่งที่เราละไม่ได้เลยก็คือการชุมนุมบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีการชุมนุมของเด็กแล้วก็เยาวชนเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งด้วยกันการชุมนุมที่เด็กแล้วก็เยาวชนได้รับความรุนแรงเนี่ยอยากจะย้อนกลับไปเมื่อปี2553อะค่ะซึ่งเป็นการชุมนุมของกลุ่มเรียกสั้นๆว่ากลุ่มคนเสื้อแดงนะคะซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยก็ปักหลักอยู่ที่กรุงเทพมหานครในการชุมนุมครั้งดังกล่าวเนี่ยก็ปรากฏข้อมูลออกมามากมายว่ามีผู้เสียชีวิตและก็ได้รับบาดเจ็บจากที่ชุมนุมเป็นจำนวนมากนะคะข้อมูลล่าสุดจริงๆเนี่ยก็ระบุว่าผู้ที่เสียชีวิตจำนวนประมาณ99คนนะคะหนึ่งในนั้นก็เป็นเด็กด้วยซึ่งเป็นเด็กอายุเพียง14ปีเสียชีวิตจากอาวุธปืนจริงนะคะซึ่งศาลได้มีคำสั่งในการไต่สวนการตายแล้วว่าเป็นอาวุธปืนที่มาจากฝั่งเจ้าหน้าที่นะคะทหารซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเราก็พบว่าเราพบภาพจำลองของเด็กที่ได้รับผลกระทบในที่ชุมนุมแล้วล่ะว่าใน99คนเนี่ยอย่างน้อยมีเด็กอยู่1คนและในเกือบ 2,000 กว่าคนของผู้บาดเจ็บเนี่ยก็มีเด็กอยู่เป็นจำนวนมากนะคะเพียงแต่ว่ามิติของเด็กที่อยู่ในที่ชุมนุมแล้วก็ได้รับความรุนแรงจากที่ชุมนุมเนี่ยมันยังไม่ถูกดึงออกมาพูดเป็นข้อมูลในเชิงจำนวนแล้วก็รูปภาพนะคะเดี๋ยวจะต่อมาในช่วงที่2นะคะก็คือการชุมนุมเชิงประเด็นที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครอันนี้ก้างขอปักหลักที่หลังรัฐประหารช่วงปี2557นะคะซึ่งหลังรัฐประหารช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่ารัฐไทยเนี่ยมีการใช้ทั้งกฎอัยการศึกในการจำกัดการชุมนุมห้ามการชุมนุมตั้งแต่5คนเป็นต้นไปนะคะพอเลิกกฎอัยการศึกเสร็จแล้วก็มีคำสั่งหัวหน้าคสช.ตามขึ้นมาอีกนะคะแต่ว่าน่าแปลกว่าในช่วงนั้นเนี่ยปริมาณเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีหรือว่าได้รับผลกระทบจากการชุมนุมเนี่ยยังมีน้อยข้อมูลจากศูนย์ทนายความเท่าที่ก้างสามารถค้นหาได้นะคะมันมีการดำเนินคดีกับเด็กและเยาวชนจำนวนประมาณ7คนซึ่งเป็นคดีที่เกิดต่อเนื่องมาจากการกล่าวหาว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ไปเผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติณจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานก็คือจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งต่อมาน้องๆกลุ่มนั้นเนี่ยค่ะก็โดนดำเนินคดีข้อหาความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้นด้วยจากความผิดวางเพลิงเผาทรัพย์แล้วก็ความผิดอาญาอื่นๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเฟสที่2นะคะอยากจะเรียกว่าเป็นเฟสที่2ของช่วงเวลาหลังรัฐประหารนะคะซึ่งช่วงเฟสที่2เนี่ยค่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนมากก็คือเป็นช่วงหลังจากที่เราเลือกตั้งแล้วแต่ปรากฏว่ามีการยุบพรรคการเมืองมีการแทรกแซงการใช้อำนาจในรัฐสภาทั้งโดยศาลรัฐทั้งขออภัยค่ะทั้งโดยตัวแทนสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะซึ่งในต
ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนเลยคือจุดเปลี่ยนของการเริ่มชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกที่เป็นตัวเริ่มนับจำนวนเด็กที่ถูกดำเนินคดีนะคะตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายรวมถึงบันทึกข้อมูลผู้ที่ถูกดำเนินคดีจากการชุมนุมนะคะเขาก็รายงานว่าณปัจจุบันขนาดเนี้ยมีเด็กอย่างน้อย184คนนะคะที่ถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมการชุมนุมและก็การแสดงออกนะคะโดยฐานความผิดที่มากที่สุดที่ถูกดำเนินคดีก็คือความผิดฐานฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะซึ่งเป็นข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการห้ามการชุมนุมแล้วก็กำหนดระยะเวลาในการห้ามออกจากเคหสถานหรือว่าเคอร์ฟิวนะคะในจำนวนเด็ก184คนเนี่ยนะคะอาจจะนับว่าเป็น1ใน10ของผู้ชุมนุมทั้งหมดที่ถูกดำเนินคดีเพราะว่าจำนวนหรือว่าตัวเลขรวมตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 1,100 กว่าคนด้วยกันที่ถูกดำเนินคดีนะคะจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขอย่างเดียวแต่มันหมายถึงแอเรียการชุมนุมที่เด็กเริ่มเข้ามามีพื้นที่และก็บทบาทในการพูดถึงปัญหาในเชิงโครงสร้างซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะเข้าใจว่าคนที่พูดเรื่องนี้ได้อาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์การใช้ชีวิตมาแล้วระดับหนึ่งแต่ว่าพอมาคราวนี้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีเขาออกมาพูดเรื่องนี้มากขึ้นนะคะก็อยากจะดึงความสนใจขึ้นมาอีกนิดนึงว่าจำนวน184คนเนี่ยจริงๆแล้วมันเพิ่งจะมาเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนสิงหาแล้วก็เดือนกันยาที่ผ่านมานี่เองจากเดือนกรกฎาหรือว่ามิถุนาเมื่อก่อนนะคะเด็กที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยจะอยู่ที่เลขประมาณ 40-50 คนจำนวนที่เพิ่มขึ้น 3-4 เท่าตัวเนี่ยค่ะคือมันแปลสอดคล้องกับจำนวนการชุมนุมที่เพิ่มขึ้นนะคะโครงการม็อบ Data Highland ก็มีการบันทึกว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการชุมนุมมากถึง165ครั้งหรือตอนนี้อาจจะมากกว่านั้นแล้วด้วยซึ่ง100กว่าครั้งเนี่ยมันนำมาสู่การดำเนินคดีกับเด็กจำนวนกว่า100กว่าคนนะคะเฉพาะที่ดินแดงล้วนๆ นะคะมีการชุมนุมประมาณ37ครั้งนะคะซึ่งเป็นการชุมนุมที่ค่อนข้างถี่และก็มีผู้ถูกจับกุมเนี่ยเกือบทุกวันเลยนะคะแต่ว่าก้างอยากจะลองชวนมองมาว่าพัฒนาการของเด็กที่อยู่ในพื้นที่การชุมนุมเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นนะคะอยากจะแบ่งออกเป็นสักประมาณ3ช่วงที่เด็กที่อยู่ในพื้นที่การชุมนุมแล้วก็ปรากฏมาในสื่อนะคะช่วงแรกนะคะจะเป็นช่วงต้นของการเริ่มการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกนะคะซึ่งจะเป็นช่วงปีที่แล้วนะคะนับตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมจนถึงช่วงที่มีการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะช่วงนั้นเราก็จะพบว่าเริ่มมีเด็กทยอยได้รับหมายเรียกให้ไปรายงานตัวหรือว่ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วแต่ว่าเด็กและเยาวชนกลุ่มนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษาก็คือพูดง่ายๆว่าเรียนทั้งโรงเรียนสามัญก็คืออยู่ชั้นม.2 ม.3 ม.4 อะไรว่ากันไปนะคะแล้วก็เมสเสจที่เขาพูดเนี่ยจะเป็นเมสเสจที่เขาอธิบายถึงการที่เขาถูกกดทับในระบบโรงเรียนซึ่งเขาคิดว่ามันมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการที่ประเทศเนี่ยไม่เคารพหลักสิทธิมนุษยชนหรือว่ายังไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่แพร่หลายไปทั่วประเทศนะคะก็คือการผูกโบขาวซึ่งช่วงนั้นเนี่ยน้องที่ถูกดำเนินคดีจำนวนก็ยังน้อยอยู่นะคะแต่ก็เริ่มมีมาแล้วแล้วก็ช่วงที่2อยากจะแบ่งเป็นช่วงที่เด็กและเยาวชนซึ่งออกมาแสดงความเห็นหรือว่ามาชุมนุมเนี่ยถูกคุกคามออนไลน์อย่างที่เราเห็นว่ามันเริ่มมีกลุ่มบุคคลธรรมดาที่ตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานบุคคลทั่วไปรวมถึงเด็กเยาวชนด้วยที่เข้าไปคอมเมนต์หรือว่าแสดงความเห็นในสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็เอาพวกความเห็นต่างๆเหล่านั้นนะคะไปให้พนักงานสอบสวนหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาในภายหลังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะคะจะมีกลุ่มที่เรียกว่าสชอหรือว่าศูนย์ช่วยเหลือผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็มีบทบาทสำคัญในการรวบรวมคนประมาณกว่า 1,275 รายชื่อเนาะแล้วก็เอาไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเราไม่แน่ใจว่า
เอาไปมอบให้ทั้ง 1,000 กว่ารายชื่อเลยในครั้งเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีการมอบให้เป็นช่วงๆและต่อมาก็เริ่มมีเด็กและเยาวชนบางคนนะคะถูกเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาบางคนก็คือถูกโรงเรียนเนี่ยเรียกเข้าไปพูดคุยเพราะว่ามีชื่อปรากฏอยู่ในโลกออนไลน์ว่าเป็นคนที่แสดงวาจาหรือว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันอาจเป็นการล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งข้อมูลอันตรงนี้ศูนย์ทนายความก็จะได้รับการรายงานมาโดยตลอดแต่ว่าตัวเลขก็ยังไม่แน่ชัดนะคะช่วงที่3ก็คือเป็นช่วงที่เราอยู่กันตอนนี้นะคะก็คือเป็นช่วงที่เริ่มมีการชุมนุมถี่ขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็เริ่มมีการชุมนุมจากกลุ่มอื่นๆที่เราไม่รู้จักในรูปแบบที่หลากหลายเช่นกลุ่มคาร์ม็อบก็กระจายตัวกันไปทั่วประเทศหรือว่ากลุ่มทะลุฟ้าซึ่งเป็นกลุ่มที่นำโดยแกนนำคณะราษฎรหรือว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายคนที่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรือนจำเพราะว่าไม่ได้ประกันตัวนะคะเช่นไผ่จตุพัฒน์อานนท์นำพาแล้วก็เพนกวินพริษนะคะซึ่งทั้ง3คนก็ยังอยู่ในเรือนจำนะคะเราก็พบว่ากลุ่มเด็กที่อยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยแล้วก็มาชุมนุมเนี่ยจริงๆแมสเสจหลักก็คือตัวเขาแหละแมสเสจหลักคือเขามาเพื่อที่จะให้เห็นว่าฉันนี่แหละคือผลผลิตของความเหลื่อมล้ำของทุกอย่างทั้ง7ปีที่ผ่านมาคือมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าเขาเฟรมออกมาเป็นแมสเสจแล้วก็พูดออกมาในลักษณะปกติอย่างคนอื่นที่เห็นแล้วก็คุ้นชินเวลาเด็กอยู่ในที่ชุมนุมแต่เขาปรากฏตัวออกมาพร้อมกับพฤติกรรมบางอย่างพร้อมกับข้อกล่าวหาบางอย่างที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐมองว่านั่นคือการใช้ความรุนแรงและการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นเหตุผลอันชอบธรรมเสมอที่ให้เจ้าหน้าที่รัฐจัดการยังไงก็ได้รวมถึงการสลายการชุมนุมและก็การจับกุมดำเนินคดีซึ่งข้อมูลจากAmnestyเองแล้วก็ศูนย์ทนายความเองเนี่ยเราก็พบว่ามีเด็กได้รับบาดเจ็บจากการชุมนุมแค่ช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ50กว่าคนซึ่งข้อมูลนี้ก็ยังไม่นิ่งด้วยและแน่นอนว่ามันต้องสูงกว่านี้เพียงแต่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลไว้อย่างชัดเจนแน่นอนนะคะในขณะเดียวกันก็มีน้องหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ยังอยู่ในสภาวะโคม่าหรือว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างคุณแม่ของน้องวันนี้ที่มาอยู่ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเราพบว่าเด็กที่บาดเจ็บจากที่ชุมนุมแล้วก็ที่ถูกจับกุมเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากการสลายการชุมนุมแบบปิดล้อมหรือว่าคอนเทนเมนต์ซึ่งเป็นยุทธวิธีใหม่ของเจ้าหน้าที่ในการที่จะปิดล้อมแล้วก็จำกัดพื้นที่ให้แคบที่สุดไม่มีทางในการหลบออกหรือว่าสลายการชุมนุมโดยธรรมชาติแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้อาวุธซึ่งอาจจะมองว่าเป็นอาวุธที่ไม่ได้มีอันตรายต่อชีวิตนะคะแต่ว่าถ้าใช้โดยผิดหลักวิธีแล้วก็ไม่เลือกเป้าหมายเนี่ยมันก็นำมาสู่อาการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงได้นั่นก็คือกระสุนยางแล้วก็แก๊สน้ำตาอย่างที่มีข่าวว่ามีคนเชื่อว่าโดนแก๊สน้ำตายิงเข้าใส่แล้วก็ส่วนหนึ่งของแก๊สน้ำตาเนี่ยทำให้ตาบอดแล้วในข้อมูลที่เรามีเราก็พบว่ามีเด็กจำนวน20กว่าคนแล้วจริงๆอาจจะมากกว่านั้นด้วยที่ได้รับผลกระทบจากการใช้อาวุธพวกนี้นะคะซึ่งไอ้ข้อมูลตรงนี้คือมันขัดกันทั้งหมดเลยกับหลักการกฎหมายที่เขียนไว้ทั้งของหลักการสากลระหว่างประเทศเองแล้วก็กฎหมายไทยเองกฎหมายไทยเองที่กำหนดหลักการในการปฏิบัติต่อเด็กอย่างเช่นพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยค่ะก็กำหนดไว้ว่าการจับเด็กเนี่ยก็ต้องกระทำโดยละมุนละม่อมการใช้เครื่องพันธการเนี่ยก็ทำได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นแต่นับตั้งแต่มีการรวมกลุ่มของน้องๆที่สามเหลี่ยมดินแดงเป็นต้นมาเนี่ยเราพบว่าการจับโดยละมุนละม่อมเนี่ยไม่เกิดขึ้นจริงมันจึงทำให้มีคนบาดเจ็บมากมายบาดเจ็บทั้งจากการใช้อุปกรณ์ประจำตัวของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนรวมถึงกำลังกายหรือว่าการใช้วาจาข่มขู่ด้วยซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่เผยแพร่แล้วก็รายงานโดยทั่วไปนะคะที่พบเจอมาอีกอย่างนึงที่เราพบก็คือเริ่มเด็กๆเนี่ยถูกจับโดยที่การจับเนี่ยเป็นการจับโดยไม่มีหมายจับจากศาลข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนที่เพิ่งรวบรวมเมื่อเช้าเขาก็บอกว่ามีเด็กจำนวนอย่างน้อย147คนด้วยกันที่โดนจับการโดนจับแบบนี้มันหมายถึงการโดนจับแบบกระทันหันและเขาก็ไม่ทันได้ตั้งตัวแต่ว่ามันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจว่าตอนนี้ศาลเยาวชนเองก็เริ่มทยอยออกหมายจับเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่าวางเพลิงเผาทรัพย์
รวมกลุ่มหรือว่ามั่วสุมโดยผิดกฎหมายรวมถึงกระทำความผิดตามมาตรา112ซึ่งเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีการชุมนุมกันต่อเนื่องมากว่าปีกว่านะคะก็เริ่มมีการออกหมายจับและแม้ว่าหมายจับนั้นเนี่ยจะไม่ใช่ข้อหาที่ร้ายแรงก็ตามแต่ศาลก็เริ่มจะมีการออกหมายจับแล้วนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยอาจจะลงลึกนิดนึงเนาะแต่เราคิดว่ามันสัมพันธ์กันอย่างมากกับน้องที่ถูกดำเนินคดีนะคะก็คือการจับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการจับในเวลากลางคืนแล้วก็เป็นการจับที่บางครั้งเนี่ยเด็กเองก็ไม่ได้พบที่ปรึกษากฎหมายหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นทนายความเด็กช่วงที่มีการทำบันทึกจับกุมหรือว่าการแจ้งข้อกล่าวหาบางครั้งเขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจและเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าการที่เขาโดนจับมาเนี่ยโดนจับด้วยสาเหตุอะไรซึ่งวิธีการอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ภายใต้เขาเรียกว่าเหตุผลหรือว่าข้ออ้างที่พูดกันมาว่าเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ใช้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ความรุนแรงกับโดยทางกฎหมายแล้วก็ทางกายภาพของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันถึงให้ความชอบธรรมกับเขาในสามารถในที่ที่สามารถจะกระทำได้นะคะทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องมาดูเป็นสเต็ป by สเต็ปว่าเขาทำตามหลักกฎหมายที่เขียนไว้จริงๆหรือเปล่าส่วนสุดท้ายแล้วนะคะคือเราอยากจะเน้นย้ำว่ากระบวนการทุกอย่างที่ทำกับเด็กเนี่ยโดยหลักการเนี่ยค่ะมันเขียนไว้อย่างดีแล้วก็เคารพในหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กเนี่ยไม่ใช่หลักการเด็ดขาดแต่ว่าในการพิจารณาเนี่ยเขาขอให้ยกหลักการนี้ขึ้นมาเป็นหลักการแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะมีแมสเสจอยากจะฝากไว้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานอัยการหรือแม้แต่ศาลเองเนี่ยในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือว่ากระบวนการที่ปฏิบัติต่อเด็กเนี่ยค่ะให้คำนึงด้วยว่านอกจากความมุ่งหมายที่อยากจะให้เขาแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้โอกาสเขาในการกลับเข้าสู่สังคมได้ใหม่อ่ะเราต้องตระหนักด้วยว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ภายใต้หลักนิติรัฐเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักที่สำคัญของเราที่สุดก็คือการตรวจสอบการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเช่นศาลเองถ้าหากว่ามีการปรากฏว่ามีการจับน้องโดยใช้กำลังหรือว่าเด็กได้รับบาดเจ็บจากการจับกุมในที่ชุมนุมเนี่ยหน้าที่ของท่านหรือว่าหน้าที่ของศาลเนี่ยก็ควรจะทำหน้าที่ในเชิงรุกเพื่อเข้าไปตรวจสอบว่าการจับกุมนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ไม่ใช่พิจารณาแค่ช่วงที่นำเด็กมาที่สถานีตำรวจหรือว่านำมาพบพนักงานสอบสวนแล้วการกระทำนั้นนะคะมันเป็นความกล้าหาญเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เนาะซึ่งถ้าสถาบันตุลาการหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเองสามารถกระทำได้เนี่ยมันสามารถยับยั้งความรุนแรงที่มาทั้งจากทางกายภาพเจ้าหน้าที่รัฐเองรวมถึงทางกฎหมายเจ้าหน้าที่รัฐที่แจ้งข้อกล่าวหาต่อเด็กได้เราอยากจะพูดว่ามันมีประสิทธิภาพเลยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมสเสจที่อยากจะพูดเพื่อเด็กไม่ได้พูดแทนเด็กนะคะเราขอเรียกร้องให้องค์กรรัฐทั้งหมดเนี่ยเคารพไม่ใช่แค่หลักประโยชน์สูงสุดของเด็กอย่างเดียวแต่เคารพถึงหลักนิติรัฐด้วยในการทำหน้าที่ค่ะก็รอบแรกประมาณนี้ค่ะค่ะก็ขอบคุณคุณพัทรานิตยาวดำมากเลยนะคะเจ้าหน้าที่อาวุโสณรงค์ด้านรณรงค์นโยบาย Amnesty International ประเทศไทยนะคะพี่แยมถัปปณีมาแล้วค่ะต้องขออภัยทุกท่านนะคะเข้ามาช้านิดนึงนะคะมีปัญหาทางเทคนิคแล้วก็ขอสวัสดีวิทยากรทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะสวัสดีค่ะนะคะก็ค่ะประเด็นที่คุณพัทรานิตได้นำเสนอภาพรวมสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกรณีบริเวณที่แยกดินแดงหรือสามเหลี่ยมดินแดงอย่างที่เรารับทราบกันมาตลอดช่วง1เดือนที่ผ่านมานั้นเป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับเด็กโดยตรงเพราะว่าผู้ชุมนุมที่มาร่วมชุมนุมนั้นเป็นเด็กนะแล้วก็จากที่ทาง Amnesty ได้รวบรวมข้อมูลรวบรวมสถานการณ์ก็พบเรื่องของทั้งกรณีการใช้มาตรการต่างๆของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะที่ทำการจับกุมเมื่อสักครู่คุณพัฒนิตบอกว่ามันเป็นการจับกุมโดยละม่อมอีกหรือไม่อันนี้ก็เป็นการชวนตั้งคำถามที่ดีมากค่ะว่าเหตุการณ์การมาตรการในการจับกุมผู้ชุมนุมเป็นเด็กนั้นเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือมีการละเมิดสิทธิเด็กยังไงอาจจะให้คุณพัฒนิตย้ำตรงนี้อีกนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่มุมมองที่เราเห็นแล้วก็ถ้าจะพูดแทนเด็กๆได้เนี่ยนะคะสิ่งที่เราอยากเห็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะดำเนินการหรือมาตรการที่ทำให้มันดำเนินการอยู่เนี่ยนะคะค
ควรจะเป็นอย่างไรเพื่อให้ไม่ให้ถูกมองว่ามันเป็นการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุและเป็นการละเมิดสิทธิเด็กอะค่ะอันนี้คือให้ตอบเลยใช่ไหมคะพี่อันค่ะโอเคค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือการจับกุมนะคะคือโดยหลักแล้วการจับกุมเนี่ยในตัวกฎหมายทั่วไปการจับเนี่ยสามารถจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อ1ก็คือเจ้าหน้าที่นั้นต้องแสดงตัวด้วยนะอยู่ในเครื่องแบบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจที่จะสามารถจับกุมได้แล้วก็การจับกุมโดยหลักแล้วจริงๆก็คือต้องมีหมายมาจากศาลเพราะว่าการกระทำอะไรก็ตามที่มันเป็นการจำกัดเสรีภาพในทางร่างกายการเคลื่อนไหวของคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันต้องมีการทบทวนมาจากองค์กรตุลาการก่อนแต่มันก็จะมีข้อยกเว้นอย่างเช่นที่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนอาจจะพูดอยู่ทุกวันนี้นะคะว่าทำไมจับเด็กได้ต่อหน้าเลยเขาบอกว่ามันเป็นความผิดเฉพาะหน้าซึ่งความผิดเฉพาะหน้านั้นก็อาจจะเป็นความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือว่าข้อกำหนดที่ออกตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินแต่คราวนี้การเป็นความผิดเฉพาะหน้าก็คือการที่เด็กเข้าไปอยู่ในที่ชุมนุมอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าอนุญาตให้เขาอ่ะใช้ความรุนแรงในการจับกุมได้เลยการจับกุมก็ต้องเป็นไปตามโดยหลักและก็ขั้นตอนว่าถ้าหากว่าผู้ที่ถูกจับกุมเนี่ยเขามีการใช้ความรุนแรงหรือว่าไม่สามารถเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถใช้วิธีการอื่นในการจับกุมเขาได้อีกแล้วจึงต้องใช้ความรุนแรงกับเขาอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปกระโดดเตะทีบต่อยยิงด้วยกระสุนยางให้ล้มเสร็จแล้วก็คือจับได้เลยอันนั้นไม่ใช่อันนั้นคือผิดหลักการทั้งหมดแล้วก็ในการจับเนี่ยค่ะต้องแจ้งเขาด้วยว่าเขาถูกจับด้วยข้อหาอะไรแจ้งเขาด้วยว่าเขามีสิทธิ์ที่จะมีทนายแจ้งเขาด้วยว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้พบผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่เขาได้รับผู้ที่เขาไว้วางใจเพราะว่าสิทธิ์ในการพบผู้ปกครองมันสำคัญมากมันสำคัญรวมไปถึงที่ว่าเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยต้องตามเขาไปที่ศาลด้วยแล้วก็ศาลเนี่ยอาจจะมีดุลพินิจไม่ให้ประกันก็ได้ถ้าไม่มีผู้ปกครองไปเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆตอนนี้ที่ประสบพบเจออยู่ก็คืออย่างตอนแรกโดนจับมาแล้วก็อาจจะโดนรัดด้วยเคเบิลไทยที่เป็นพลาสติกซึ่งตรงนั้นเราก็แย้งมาโดยตลอดว่ามันทำให้การจับอ่ะไม่เป็นการจับโดยการละมุมละม่อมแล้วล่ะเพราะว่าพอมาถึงสน.อะไรเงี้ยมันควรจะแบบปลดเครื่องพันธนาการออกได้แล้วเพราะเขาอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่แล้วแต่ว่าโดยทั่วไปเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่ปลดจนกว่าจะมีทนายความหรือว่าคนสังเกตการเข้าไปบอกอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้คือหลักการจับจริงๆมันมีละเอียดมากแล้วก็เราคิดว่าเจ้าหน้าที่สามารถทำได้แล้วเขาเข้าใจในตัวหลักเกณฑ์เพียงแต่ว่าถ้ามีคนเข้าไปตรวจสอบหรือว่าบอกเขาบ่อยๆเชื่อเห็นว่ามันมีคนสังเกตการอยู่ก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยทำตามหลักเกณฑ์หรือว่าหลักการได้มากขึ้นนะคะก็คือที่ถามในประเด็นตอนต้นนี้สำหรับเรื่องของการสลายการชุมนุมนะคะเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อนำไปสู่ประเด็นที่เรากำลังจะพูดกันต่อนะคะในเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กซึ่งแน่นอนค่ะเหตุการณ์ที่เรียกว่าสะเทือนใจกับทุกคนนะคะกรณีที่มีเด็กถูกยิงโดยอาวุธจริงที่หน้าสน.ดินแดงนะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณพัฒนิตคะเราก็จะมีทางด้านคุณแม่นะคะของน้องเยาวชนอายุ15ที่จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเราด้วยเพื่อจะส่งประเด็นต่อไปถึงเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะว่ามาตรการคือจริงภาพรวมการสลายการชุมนุมอย่างที่คุณธานิชนำเสนอว่ามันมีความรุนแรงเกินกว่าเหตุแล้วก็เรื่องสิทธิเด็กซึ่งอาวุธที่เจ้าหน้าที่ใช้อ่ะนอกจากแก๊สซัมตากระสุนยางที่เราเห็นในการสลายการชุมนุมแต่กลับพบว่าในเหตุการณ์การชุมนุมครั้งนี้มีการใช้อาวุธจริงมาด้วยซึ่งแน่นอนนั่นคือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากในกรณีของเรื่องของอาวุธที่ใช้แต่มันเป็นการใช้เพื่อสลายการชุมนุมหรือไม่อันนั้นเราก็ไม่ได้มีการระบุไปตรงนั้นแต่แน่นอนมันมีการใช้อาวุธจริงในการชุมนุมของเด็กดังนั้นช่วงนี้นะคะต่อจากคุณพัฒนิตค่ะขอไปต่อที่คุณนิภาพรสมน้อยค่ะคุณแม่ของน้องเยาวชนอายุ15ปีนะคะซึ่งเกิดเหตุถูกยิงที่หน้าสน.ดินแดงนะคะคุณแม่มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยในวันนี้สวัสดีค่ะคุณแม่คะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีคุณพ่อด้วยสวัสดีค่ะพี่แอมนะคะค่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่คะตอนนี้อาการน้องเป็นยังไงบ้างคะก็อาการน้องวันนี้น้องยังไม่ฟื้นนะคะอาการยังเหมือนเดิมเลยน
นะคะยังไม่รู้สึกตัวก็นี่ก็จะประมาณเดือนกับอีก 2-3 วันได้ละค่ะค่ะคุณพ่อเป็นไงบ้างคะได้เข้าไปเยี่ยมอาการน้องล่าสุดล่าสุดก็ประมาณ 3-4 วันที่ผ่านมาครับเมื่อวานก็คุณหมอไม่เข้าไปเยี่ยมนะครับก็ยังทรงอยู่นะครับแต่แนวโน้มก็ไม่ดีครับเท่าที่คุยกับคุณหมอค่ะต้องเรียนคุณผู้ชมแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามอยู่นะคะว่านี่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องเยาวชนอายุ15ปีซึ่งถูกมีเหตุยิงที่หน้าสน.ดินแดงเมื่อวันที่16สิงหาคมหรือกว่า1เดือนที่แล้วซึ่งในวันที่เกิดเหตุน่ะมีเด็กหรือว่าเยาวชน2คนที่ถูกยิงคือเยาวชนอายุ14ปีถูกยิงเข้าที่ไหล่ขวาอาการคือบาดเจ็บแต่ว่าขณะนี้เนี่ยได้เข้ารับการรักษาแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วส่วนอีกเหตุการณ์นึงคือเยาวชนอายุ15ปีนะคะหรือว่าน้องวาริศที่พบว่าถูกยิงอยู่บริเวณหน้าสน.ดินแดงน้องอาการสาหัสว่าเพราะว่าถูกยิงเข้าที่คอด้านหลังนะคะแล้วก็เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีอยู่ให้ ICU ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจนถึงวันนี้ผ่านมากว่า1เดือนกว่านะคะเหตุที่เราชวนคุณพ่อคุณแม่มาพูดคุยก็เพราะว่าน้องยังไม่สามารถพูดได้น้องยังอยู่ในห้อง ICU น้องไม่สามารถที่จะมาส่งเสียงบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเสียงของพ่อแม่ก็ในวันนั้นมาทราบหลังจากที่น้องประสบเหตุแล้วนะคะเหตุการณ์นี้จึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าสะเทือนใจในส่วนของครอบครัวมากเพราะว่าน้องก็ยังคงอยู่รักษาตัวแล้วก็อาการสาหัสที่ว่าเนี่ยก็พบว่าต้องอัมพาตไปตั้งแต่ขาแขนลงไปขาใช่ไหมคะคุณแม่คะใช่ค่ะน้องตั้งแต่ด้านบนก็คือด้านแขนลงไปที่ขาทั้งหมดตอนนี้ก็ยังน้องยังไม่ได้รู้สึกตัวค่ะซึ่งสิ่งที่แม่ทราบวันนั้นน้องบอกว่าน้องก็จะไปชุมนุมกับเพื่อนใช่ไหมคะแม่เขาโทรมาขอแม่ก็เลยบอกว่าหนูขอไปชุมนุมกับเพื่อนได้ไหมแม่ก็เลยบอกว่าไม่ได้ไปไม่ได้มันอันตรายแล้วเขาก็บอกว่าหนูไม่ไปหรอกหนูรู้อยู่ว่าอันตรายแค่นั้นแล้วก็มาที่บ้านก็มาทำกิจกรรมของเขาปกติค่ะค่ะซึ่งแน่นอนว่าวันนั้นคือสิ่งที่ทราบแน่ชัดก็คือว่าน้องคือหนึ่งในคนที่มาร่วมชุมนุมแล้วก็ขณะนี้ล่าสุดหลังจากที่ได้มีการรวบรวมหลักฐานให้กับทางครอบครัวนะคะแม่ก็ได้เห็นจากการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นที่ทางคณะทำงานของกรรมาธิการพัฒนาการเมืองได้มีการรายงานผลล่าสุดด้วยใช่ไหมคะแม่ได้เข้าใจภาพที่เกิดขึ้นกับน้องแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็เราก็เพิ่งเห็นข้อมูลแล้วก็หลักฐานที่ทางคณะกรรมาธิการเขารวบรวมมาให้ก็ขอบคุณนะคะฝากขอบคุณที่รวบรวมข้อมูลหลักฐานให้กับทางครอบครัวเรานะคะแล้วก็เพิ่งเห็นคลิปครั้งแรกก็รู้สึกช็อกมากเพิ่มขึ้นนะฮะก็หลักฐานค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะคะไม่น่าเชื่อว่ายังไม่มีความคืบหน้าของคดีนี้เกิดขึ้นนะค่ะพ่อเองนะคะได้เห็นหลักฐานต่างๆแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องค่ะพ่อคิดว่ามันควรที่จะมีการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือมีความคืบหน้าทางคดีมากกว่านี้ไหมคะคือหลักฐานในคลิปก็น่าชัดเจนนะครับว่าคนที่ยิงอยู่ตรงจุดไหนยิงแล้วเข้าไปที่ไหนค่อนข้างชัดเจนถ้าเป็นตำรวจซึ่งเขามีประสบการณ์ในการสอบสวนป่านนี้เขาน่าจะหาคนร้ายเจอแล้วครับผมคิดว่านะครับถ้าตำรวจหาคนยิงหาคนรับผิดชอบที่จะคนที่ยิงน้องนะครับไม่ได้ก็ไม่สมควรจะเป็นตำรวจนะครับเพราะว่าหลักฐานมันค่อนข้างชัดเจน
คือต้องเล่าเพิ่มนิดนึงนะคะว่าจากกรณีล่าสุดที่คณะทำงานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองเนี่ยไปรวบรวมพยานหลักฐานมาโดยคณะทำงานเนี่ยนะคะก็พบว่าคนที่ก่อเหตุยิงน้องเยาวชนอายุ14ปีเป็นกลุ่มชายชะกันซึ่งแต่งตัวเหมือนคล้ายๆผู้ชุมนุมแหละที่มีหมวกกันน็อกมีอะไรแต่ว่าเป็นแต่ไม่ใช่ผู้ชุมนุมที่มาร่วมชุมนุมอยู่ที่แยกดินแดงแล้วก็เป็นกลุ่มที่ชายชะกันที่มีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์หน้าสน.ดินแดงที่มีเหตุน้องวาริดเยาวชน15ปีถูกยิงซึ่งในคืนนั้นแสดงว่ามีกลุ่มคน3กลุ่มที่อยู่บริเวณหน้าสน.ดินแดงนั่นคือผู้ชุมนุมนะคะซึ่งมีกลุ่มของน้องวาริดตามภาพวงจรปิดนี้นะคะแล้วก็ตำรวจคฟ.และตำรวจสน.ดินแดงซึ่งอยู่ในปฏิบัติงานอยู่ที่ตรงตำรวจคฟ.แล้วก็ในสน.ดินแดงมีพบกลุ่มชายชะกันนะซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มชายชะกันที่ก่อเหตุยิงเยาวชนอายุ14ปีที่เกิดเหตุหน้าซอยประชาสงเคราะห์อันนี้เป็นอาจจะให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาพของความคืบหน้าของคดีนิดนึงว่าหลักฐานจากกล้องวงจรปิดพบกลุ่มชายชะกันที่เชื่อว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุยิงนะตรงนี้เองก็สิ่งที่ทางคุณพ่อคุณแม่คิดว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจควรที่จะสร้างความชัดเจนในคดีนี้ให้สังคมยังไงบ้างคะคุณแม่คะจริงๆเหตุเกิดมันเกิดที่หน้าสน.ดินแดงซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุของน้องเนี่ยที่แม่เห็นรอยกระสุนแล้วก็จุดที่น้องล้มเนี่ยเป็นหน้าสน.ดินแดงซึ่งห่างจากแค่จากสน.เนี่ยห่าง200-300เมตรนะไม่ว่าจะเป็นวิถีกระสุนหรือว่ากล้องวงจรปิดทั้งหมด54ตัวที่ทางคณะกรรมการส่งมอบให้เนี่ยแม่ว่าน่าจะเป็นหลักฐานที่สามารถไล่เลียงบุคคลที่ก่อเหตุได้นะคะแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้รับข้อมูลอะไรจากตำรวจจากการแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับความคืบหน้าคดีของคดีนะคะกรณีนี้ถ้าหากว่าไม่ใช่ตำรวจบอกว่าไม่ใช่เป็นการกระทำโดยของตำรวจแต่ถ้าข้อสงสัยที่คณะกรรมการพบว่าเป็นกลุ่มชายชะกันนะคะพ่อคิดว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่ควรที่จะใช้อาวุธจริงหรือว่าไม่ควรที่จะเกิดเหตุแบบนี้กับน้องซึ่งเป็นเยาวชนเพียงอายุแค่15ปีใช่ไหมคะพ่อใช่ครับก็ตามหลักฐานตามภาพของกล้องวงจรปิดที่เห็นก็จุดที่ยิงก็น่าจะอยู่ในสายตำรวจนะครับซึ่งคงไม่มีประชาชนทั่วไปที่จะเข้าไปได้และตอนนี้น้องก็ไม่สามารถที่จะพูดหรือเล่าเหตุการณ์อะไรได้ถ้าหากพ่อคิดว่าอยากจะพูดแทนลูกชายคะพ่ออยากบอกอะไรแทนน้องคะก็อยากจะให้ตำรวจนะครับหาตัวคนร้ายหาตัวคนที่ลงมือยิงน้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับอย่างน้อยคนที่ลงมือยิงนะครับซึ่งไม่รวมถึงผู้สั่งการซึ่งเราคงไปถึงจุดนั้นลำบากนะครับแต่ผมเชื่อว่าชายชะกันกลุ่มใหญ่ไม่ได้ลงมือทำแค่คนเดียวครับผมว่าต้องมีผู้สั่งการครับค่ะแม่คะถ้าอยากพูดอะไรแทนน้องวาค่ะแม่ก็แม่ก็อยากทราบความคืบหน้านะคะคืออย่างที่แม่เคยบอกว่าตอนนี้มันมีการตั้งคำถามหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการถามว่าเป็นคู่อริของน้องหรือเปล่านะคะเป็นกลุ่มชายชะกันไหมที่เราตั้งคำถามกันอยู่เป็นกลุ่มของตำรวจไหมหรือเป็นเจ้าหน้าที่คอขอไหมนะคะอย่างที่แม่บอกคือเหตุมันเกิดที่หน้าดินแดงแล้วกระสุนที่ยิงเนี่ยมันคงจะไม่ได้ยิงจากที่สูงเพราะวิถีกระสุนเนี่ยมันอยู่ตรงช่วงคอแล้วก็กระสุนเนี่ยมันเป็นแนวตรงนะคะการที่จะหาหลักฐานเนี่ยแม่ว่าคือคลิปที่ส่งไปให้เนี่ยจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมากพอสมควรนะคะถ้าจะตามต่อเนี่ยแม่ว่าคงไม่เหนือบากกว่าแรงของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะคือพยายามอยากจะให้จับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ทำเขาเรียกว่าอะไร
ทำคดีนี้ให้มันกระจ่างนะคะเพื่อที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเป็นตกเป็นจำเลยของสังคมว่าเฮ้ยเป็นตำรวจหรือเปล่าเป็นเจ้าหน้าที่คอฟอหรือเปล่าเป็นคู่อริที่ยิงน้องไหมนะคะคือกลุ่มพวกนี้เราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนยิงน้องจริงๆมันก็อาจจะมองว่ามันยุติธรรมหรือไม่กับกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่อาจจะกล่าวอ้างเรื่องของเยาวชนที่มาร่วมชุมนุมใช่ไหมคะซึ่งมีการถูกมองภาพตีภาพไปว่ามีการใช้ความรุนแรงด้วยแต่ลักษณะของการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐกับการเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงเรื่องการสลายการชุมนุมแม้กระทั่งการปล่อยให้มีการใช้อาวุธจริงอยู่ในพื้นที่สน.ดินแดงซึ่งเป็นสถานีตำรวจค่ะทางคุณพ่อคุณแม่อยากจะฝากอะไรตรงนี้ไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐไหมคะเพราะว่ามุมมองตรงนี้มันมีความสำคัญนะคะที่ต้องแยกกันระหว่างสิทธิในการชุมนุมนะคะสิทธิเด็กแล้วก็มาตรการที่เจ้าหน้าที่รัฐใช้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ในฐานะที่เป็นผู้เสียหายแล้วก็เรามองว่าตอนนี้น้องเองก็ยังอยู่อาการสาหัสแล้วก็บาดเจ็บจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าหากว่าสิ่งที่อยากจะพูดถึงความยุติธรรมให้กับน้องได้ค่ะคุณแม่คะแต่จะฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ค่ะก็พยายามอยากฝากคดีนี้นะคะคืออย่าทำให้มันเป็นเรื่องที่กลายเป็นว่าเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มาชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิของเขาควรที่จะออกมาฟังบ้างว่าเขาต้องการอะไรนะคะหรือการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยคือเราไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงแม้กระทั่งเป็นเยาวชนหรือเด็กก็ตามนะคะกลุ่มที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยเขาก็มีสิทธิเสรีภาพของเขาที่เขาจะออกมานะคะก็อยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้นิดนึงว่าการสลายชุมนุมหรือว่าการกระทำที่มันเกิดในที่ชุมนุมนะคะควรเคลียร์ให้มันกระจ่างโดยเร็วที่สุดนะคะรวมถึงคดีของน้องด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่แม่บอกคือแม่ตอนนี้แม่ก็ยังร้อนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าคดียังไม่มีความคืบหน้าหรือเรายังไม่ได้ติดต่อไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เลยสิ่งที่สำคัญน่าจะเป็นเรื่องของอาการของน้องด้วยใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้อาการของน้องก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะก็อย่างที่พ่อบอกก็มันก็เป็นสิ่งที่ทางครอบครัวเรารับไม่ค่อยได้นะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก่อนก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากที่แม่บอกว่าน้องอยู่ได้ด้วยยาใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตอนนี้คุณหมอให้ยาค่อนข้างที่จะสูงสำหรับน้องนะคะจะมียาที่เป็นยากระตุ้นหัวใจแล้วก็ยาเขาเรียกอะไรความดันหรอยากระตุ้นยากระตุ้นหัวใจหัวใจครับเพราะถ้าไม่กระตุ้นหัวใจน้องจะอ่อนลงเรื่อยๆซึ่งเขาให้ยาตอนนี้ก็เริ่มจะเต็มลิมิตเต็มลิมิตของยาที่ก็จะให้ได้แล้วถึงจะเขาให้ไม่คือถ้ามากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วครับถ้าเขาให้เต็มลิมิตแล้วหัวใจน้องยังเต้นอ่อนลงอยู่ก็เป็นแนวโน้มที่ไม่ดีทราบว่าทางคุณหมอก็สอบถามแนวทางในการรักษากับคุณพ่อคุณแม่แล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็อย่างที่บอกครับก็คุณหมอก็อธิบายให้ผมฟังอย่างที่ผมอธิบายให้ดังนั้นในระหว่างนี้ที่เราเองคาดหวังที่จะมีปาฏิหาริย์ให้น้องฟื้นขึ้นมานะคะยังเป็นความหวังสูงสุดของคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งทำที่จะเกิดขึ้นกับน้องนะคะใช่ครับคือรอปาฏิหาริย์ครับรอปาฏิหาริย์อย่างเดียวคือให้น้องฟื้นขึ้นมาก่อนอยากให้น้องฟื้นขึ้นมาก่อนนะครับจะดีไม่ดีร่างกายเขาจะเป็นยังไงก็ว่ากันอีกทีให้เขาได้จิตให้เขาลืมตายขึ้นมาก่อนนะคะนั่นก็เป็นความหวังและความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่นะคะยังไงพวกเราทุกคนก็ให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ให้กำลังใจน้องวานะคะเกิดปาฏิหาริย์ที่จะฟื้นขึ้นมานะพร้อมๆกับความยุติธรรมนะรวมถึงในระหว่างนี้กว่า1เดือนที่น้องต้องรักษาตัวอยู่ก็คาดหวังที่จะให้ความจริงปรากฏนะในทางคดีที่ตำรวจก็ต้องสร้างความชัดเจนในทางคดีนี้ให้กับน้องนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
ยังไงช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ยังอยู่กับเรานะคะก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากนะคะในการพูดคุยในประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเราก็ฟังกันต่อกับในส่วนของคุณประเด็นต่อไปที่จะชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันนะคะวันนี้เรามาพูดเพื่อเด็กนะคะเป็นโครงการที่ Amnesty International ประเทศไทยนะวันนี้เราเปิดตัวโครงการนี้ในวันเยาวชนแห่งชาติเพื่อที่จะมาพูดเพื่อเด็กๆนะแล้วก็ส่งเสียงแทนพวกเขานะคะโดยเฉพาะอย่างกรณีของน้องวาน้องยังไม่สามารถมาพูดในสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องได้วันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็มาพูดแทนน้องวานะคะแล้วก็แทนเด็กและเยาวชนทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะคุณพ่อคุณแม่คะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะที่คุณอวัฒรัตนปินทะค่ะซึ่งเป็นประชาชนผู้ใช้สิทธิในเสรีภาพการแสดงออกแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยนะสวัสดีค่ะคุณอวัฒค่ะสวัสดีครับพี่แอมสวัสดีครับค่ะนะคะฟังทั้งสองท่านที่พูดคุยถึงประเด็นทั้งเรื่องภาพรวมสถานการณ์ชุมนุมและกรณีที่เกิดขึ้นกับน้องวาริศนะคะซึ่งเป็นเยาวชน15ปีที่ถูกยิงนี้ทางคุณอวัฒรู้สึกไงบ้างคะคือผมต้องบอกก่อนว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีการชุมนุมที่กลุ่มทะลุแก๊สขึ้นมาที่แยกสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยคือทุกวันเวลาเราเข้าไปอ่านข่าวเข้าไปเห็นใน Twitter เนี่ยความรู้สึกคือมันหดหู่ทุกวันแล้วยิ่งได้ฟังคุณพ่อคุณแม่พูดเมื่อกี้คือผมรู้สึกสะเทือนใจมากแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่แย่มากๆที่เราตื่นมาทุกวันแล้วเราเห็นสภาพสังคมเป็นแบบนี้ครับเราเห็นเยาวชนที่เขาแค่ออกไปเรียกร้องเพื่ออยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถูกทำลายทุกวันถูกการใช้ความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยทุกวันแล้วความรุนแรงนี่มันทวีมากขึ้นเรื่อยๆมันแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันทำให้ผมเนี่ยนะประชาชนที่เราเองก็เคยมีส่วนร่วมในการออกไปชุมนุมแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์ร่วมกับการชุมนุมของกลุ่มทะลุแก๊สคือเราเคยผ่านการชุมนุมมาแล้วมันเคยเป็นการชุมนุมที่มันมีความสันติกว่านี้แต่ในวันนี้มันเหมือนมันเปลี่ยนไปแล้วมันกลายเป็นว่ารัฐและเจ้าหน้าที่ตำรวจมองกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเฉพาะผู้ชุมนุมที่เป็นเยาวชนเนี่ยเป็นเหมือนศัตรูกับเขาอย่างเต็มตัวเพราะว่าวิธีการรับมือครับผมรู้สึกว่ามันบียอนไปกว่าที่มันควรจะเป็นมันกลายเป็นว่าสิทธิในการชุมนุมของประชาชนมันไม่เหลืออยู่แล้วและสิทธิในความเป็นเยาวชนในความเป็นเด็กเนี่ยมันก็ถูกมองข้ามผมเลยรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันน่าเป็นห่วงและมันไม่ควรที่จะต้องเคยชินกับสิ่งนี้ครับเพราะผมรู้สึกว่านับวันเนี่ยมันกลายเป็นว่าประชาชนเนี่ยเหมือนเราเห็นสิ่งนี้เราเจอสิ่งนี้ทุกวันแล้วบางทีมันกลายเป็นว่าทุกคนที่เจอสิ่งนี้เกิดความรู้สึกหดหู่รู้สึกดิเพรสแล้วกลายเป็นว่าบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเริ่มที่ไม่อยากจะรับรู้ข่าวสารเพราะมันเครียดมันส่งผลต่อสภาพจิตใจมันส่งผลต่อความรู้สึกของเขาซึ่งมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้มากดังนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่เหมือนเราจะต้องออกมาช่วยกันพูดช่วยกันทำให้มันไม่ได้เป็นเรื่องปกติในสังคมที่มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับผมรู้สึกว่ารัฐบาลหรือผู้มีอำนาจจะต้องตั้งคำถามแล้วว่าการที่เด็กอายุ15อายุ16หรืออายุต่ำกว่า18เนี่ยเขาเลือกที่จะออกมาประท้วงออกมาชุมนุมเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วจำนวนของผู้ชุมนุมหรืออายุของผู้ชุมนุมเนี่ยนับวันผมรู้สึกว่ามันเด็กลงเรื่อยๆช่วงแรกๆเราอาจจะยังรู้สึกว่าโหมีหลากหลายอายุแต่ณวันนี้กลุ่มทะลุแก๊สเนี่ยคือเยาวชนคือกลุ่มคนที่อายุน้อยมากเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะต้องพิจารณาและกลับมาถามตัวเองอย่างจริงจังรวมไปถึงมาตรการในการรับมือว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องกับการรับมือในการชุมนุมครั้งนี้หรือเปล่าครับค่ะซึ่ง อย่างที่คุณอวัฒพูดนะคะว่าเวลาเราจะพูดถึงเด็กที่กลุ่มทะลุแก๊สที่สามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยซึ่งมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วกลับกลายเป็นว่าใครที่มาพูดสนับสนุนเด็กกลุ่มนี้เป็นการสนับสนุนการใช้ความรุนแรงหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเราน่าจะพูดแทนเราได้เพราะว่ามันก็เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะสำหรับเด็กทะลุแก๊สอ่ะดูเหมือนไม่มีใครออกมาพูดถึงพวกเขากันเลยเป็นเพราะว่ากลัวว่าพอพูดแล้วเนี่ยเป็นการสนับสนุนการใช้ความรุนแรงหรือไม่คะคือผมรู้สึกว่าต้องตั้งคำถามนี้ก่อนครับว่าก่อนที่จะเกิดกลุ่มทะลุแก๊สเนี่ย
เรามีการชุมนุมมาแล้วกี่ครั้งเรามีการพยายามจะส่งเสียงเรียกร้องไปยังภาครัฐมากี่ครั้งแล้วด้วยข้อเรียกร้องอะไรบ้างคือสุดท้ายแล้ววันนี้ที่เกิดกลุ่มทะลุแก๊สขึ้นนะครับผมอยากให้มองไปที่ชีวิตของพวกเขาว่าการที่เยาวชนกลุ่มนี้เขาออกมาเรียกร้องโดยที่เขาพร้อมที่จะแลกกับชีวิตหรือการที่เขาพร้อมที่จะลงมาและรู้อยู่แล้วว่าการที่รัฐรับมือในวันนี้คือการใช้ความรุนแรงคือการใช้อาวุธคือการที่จะต้องลงไปถนนและอาจจะต้องเจอกับกระสุนยางแก๊สน้ำตาหรือแม้แต่อาวุธที่เป็นกระบองในการที่จะสามารถทำลายร่างกายเขาจนบอบช้ำเจ็บช้ำหรือแม้กระทั่งเกิดความพิการได้เราต้องตั้งคำถามว่าทำไมเด็กกลุ่มนี้เขาถึงกล้าที่จะลงไปแบบนี้นั่นแปลว่าชีวิตของเขาตอนนี้อาจจะไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วหรือเปล่าเขาอาจที่จะมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองอาจจะมองไม่เห็นว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปในวันพรุ่งนี้ได้ยังไงในสภาพสังคมที่เป็นแบบนี้ในระบบที่กดขี่พวกเขาอยู่ทุกๆวันทำให้พวกเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงหรือแม้ว่าพวกเขาจะเป่งสุดเสียงเนี่ยมันก็ไม่เคยถูกรับฟังหรือมันไม่เคยได้ยินโดยภาครัฐเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าณวันนี้เราต้องทำความเข้าใจว่ากลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยที่เขาไม่มีทางเลือกในชีวิตแล้วและเขาเป็นคนกลุ่มที่โดนทำร้ายมาตลอดเวลาเราเป็นมนุษย์ครับน้องๆทุกคนเป็นมนุษย์เยาวชนที่ออกมาเรียกร้องเป็นมนุษย์ทุกคนมีหัวจิตหัวใจมีความรู้สึกคุณต้องลองคิดกลับไปว่าถ้าเป็นคุณที่ชีวิตนี้อาจจะไม่เหลืออะไรแล้วหรือแม้กระทั่งข้าวหรือว่าการงานอาชีพพวกนี้ก็ไม่มีแล้วคุณออกไปเรียกร้องเพื่อหวังจะให้ภาครัฐหรือผู้มีอำนาจฟังเสียงของคุณแต่คุณกลับได้ความรุนแรงตอบโต้กลับมาเป็นคุณจะทำยังไงมนุษย์เราสัญชาตญาณมนุษย์เราครับสุดท้ายคือการเอาตัวรอดในเมื่อรัฐทำแบบนี้กับเขาตอบโต้แบบนี้กับเขาวิธีการเอาตัวรอดของมนุษย์มันก็อาจจะเป็นการนำมาซึ่งการใช้ความรุนแรงแบบที่เกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าอาจจะเป็นวิธีการตอบโต้เดียวของเขาหรือเปล่าที่ทำได้ผมเลยรู้สึกว่าอยากให้มองหลายๆมุมและทำความเข้าใจว่าทำไมมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นและการที่เราออกมาเรียกร้องหรือว่ามาซัพพอร์ตกลุ่มทะลุแก๊สเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราสนับสนุนความรุนแรงแต่เราอยากให้รัฐมองเห็นปัญหาว่าทำไมถึงเกิดสเต็ปมันถึงมาเกิดถึงตรงนี้ได้ถ้าคุณรับฟังตั้งแต่ต้นถ้าคุณฟังสิ่งที่ม็อบเรียกร้องมาตั้งแต่ต้นที่มีการชุมนุมตั้งแต่สันติมากๆเนี่ยจนมันเดเวลอปมาถึงวันนี้เนี่ยมันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นไหมแล้วพอมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นคุณก็เลือกที่จะโฟกัสแต่ผลลัพธ์ทันทีว่าม็อบเยาวชนทะลุแก๊สเนี่ยคือกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงแต่คุณไม่เคยที่จะยอมรับหรือมองกลับไปที่ต้นตอของปัญหาว่ามันคืออะไรอันนี้ผมเลยรู้สึกว่าผมไม่อยากให้มองว่ากลุ่มม็อบทะลุแก๊สเนี่ยคือกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงแต่อาจอยากให้มองว่าเขาคือกลุ่มคนที่ยังไม่มีทางเลือกที่จะสามารถทำยังไงให้รัฐบาลฟังเสียงของเขาได้นี่อาจจะเป็นวิธีเดียวที่เขาทำได้ตอนนี้คือการทำให้รัฐสนใจในสิ่งที่เขาเรียกร้องอยู่อาจจะเป็นวิธีการเดียวที่เขาเหลืออยู่ตอนนี้ครับมันอาจจะสิ่งที่พี่แอมไปทำข่าวที่ทะลุแก๊สแต่ทำหน้าที่ของนักข่าวหรือสื่อมวลชนได้มากที่สุดคือว่าการพยายามที่จะไปหาคำตอบหรือคุยกับพวกเขาให้พวกเขาได้พูดในสิ่งที่พวกเขาคิดซึ่งมันก็มีการพบอย่างที่คุณอวัตพูดเลยจริงๆเด็กเหล่านี้มันก็ถูกกดทับด้วยสภาพปัญหาที่ถูกสั่งสมกันมามันอาจจะทำมันกลายเป็นจุดที่ทำให้เขาต้องออกมาเรียกร้องความสนใจด้วยวิธีนี้และประกอบกับรัฐก็เลือกใช้วิธีความรุนแรงกลับไปหาเขามีคำหนึ่งที่พยายามถามน้องนะอาจจะแลกเปลี่ยนนะเพื่อที่จะให้คุณอวัตแสดงความเห็นต่อพยายามก็ถามอย่างนี้เหมือนกันว่าทำไมเราต้องใช้ความรุนแรงต้องใช้นี่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาใช้มันก็มีแค่หนังสติ๊กอาจจะมีประทัดหรือมีระเบิดปิงปองที่ถูกนำมาใช้ในภายหลังแต่มันก็มีขึ้นในช่วงหลังจากที่ถูกตอบโต้ด้วยกระสุนยางหรือแก๊สน้ำตามากยิ่งขึ้นเขาบอกว่ามันอาจจะเทียบไม่ได้กับสิ่งที่รัฐมีอาวุธที่พวกเขาใช้ซึ่งเขาก็ยอมรับว่ามันคือสิ่งที่เขาเอามาป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็ต้องการให้รัฐรับฟังนะเขาพูดอย่างนี้เลยก็มาฟังเขาสิมาฟังว่าเขาคิดยังไงไม่เห็นที่ผ่านมาทำแบบนี้ก็ไม่เห็นจะมาฟังพวกเขาเลยนั่นแสดงว่าเขาเองก็อยากให้ผู้ใหญ่หรือว่ารัฐรับฟังนะแต่วิธีการในการที่จะแสดงออกมันมีหลายวิธีพี่ยามถามว่าแล้วมีคนบอกว่ามันไม่ใช่สันติวิธีอ่ะเป็นการใช้ความรุนแรงแล้วก็เขาบอกทำไมสังคมหรือผู้ใหญ่ไม่ถามกลับไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจบ้างล่ะ
ว่าที่ตำรวจทำน่ะมันสันติวิธีเหรอใช่ไหมอันนี้วัดเจอเรื่องพวกนี้ไหมเจอครับคือผมรู้สึกว่าเนี่ยพอเป็นกลุ่มทะลุแก๊สเนี่ยคนก็จะเริ่มตั้งคำถามว่าไหนบอกว่าม็อบที่เรียกร้องกันมาเนี่ยคือสันติวิธีทำไมวันนี้ถึงมีระเบิดประทัดมีหนังสติ๊กยิงคือผมรู้สึกว่ามันกลับไปสู่จุดเดิมเลยครับว่าที่ผ่านมาเราสันติวิธีกันแล้วเนี่ยคุณไม่เคยรับฟังอยู่ดีและในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ม็อบทะลุแก๊สมีเนี่ยอาวุธที่เขามีเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังใช้อยู่เลยนะครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้คือการทำให้ถึงแก่ชีวิตหรือทำให้เกิดความพิการได้มันผมเลยรู้สึกว่ามันเทียบกันไม่ได้เลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่กลายเป็นว่าการที่กลุ่มทะลุแก๊สเนี่ยมีการตอบโต้เจ้าหน้าที่แม้จะไม่ใช่อาวุธที่รุนแรงเท่ากับของเจ้าหน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นการตอบโต้ที่ผมรู้สึกว่ามันทำได้เท่าที่เขาจะทำได้มันเป็นพอยต์ของการตอบโต้อย่างที่บอกว่าณวันนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าวิธีการนี้มันเป็นวิธีการเดียวที่เขาทำได้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเทียบกันไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรัฐคือยังไงก็ต้องกลับมาฟังกลับมาโฟกัสสิ่งที่เขาเรียกร้องจริงๆเพราะผมรู้สึกว่าที่พี่ยามเล่าให้ฟังนะครับว่าน้องก็พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกแล้วอะมันไม่มีทางเลือกจริงๆแล้วเขายอมที่จะออกมาเจอสิ่งนี้ด้วยซ้ำออกมาเสี่ยงด้วยซ้ำอะครับก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้มองเหมือนเดิมนะครับว่าไม่อยากให้มองว่าการที่เขาตอบโต้ด้วยวิธีนี้เนี่ยมันเป็นความรุนแรงแต่ว่าสิ่งที่ผมว่ามันเป็นปัญหาอีกอย่างนึงคือการที่รัฐเนี่ยจับประเด็นนี้ว่าการตอบโต้ของเขาเนี่ยมันคือการใช้ความรุนแรงที่เป็นการอาฆาตมาดร้ายตำรวจหรือว่าไปดีลให้มันกลายเป็นว่าผู้ชุมนุมกลุ่มนี้นี่แหละคือคนที่จะมาก่อความไม่สงบซึ่งผมว่ามันเป็นการใช้วิธีการเดิมๆที่เกิดขึ้นในอดีตครับเลยรู้สึกว่าเราอาจจะต้องให้พื้นที่กับกลุ่มเยาวชนทะลุแก๊สให้เขาได้มีเสียงจริงๆให้เขาได้พูดสิ่งที่เขารู้สึกและวิธีการที่เขารับมือจริงๆว่าทำไมเราต้องทำความเข้าใจหัวอกหัวใจเขาความรู้สึกของเขาจริงๆว่าเขาไม่มีทางแล้วจริงๆที่เขาจะสามารถทำยังไงให้รับฟังผมว่าเราควรจะต้องมาโฟกัสตรงนี้มากขึ้นก่อนครับผมมีเงื่อนไขหนึ่งเหมือนกันคือเขาเป็นเด็กไงเวลาที่จะพูดออกสื่อเนาะการไม่เห็นหน้าอะไรต่างๆสิทธิเด็กมันก็แล้วก็เรื่องการกลัวถูกจับที่พี่แอมเจอว่าเด็กไม่กล้าออกพูดเพราะกลัวถูกจับอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการถูกกดทับเขาอยู่เหมือนกันแหละว่าเขาก็สามารถพูดในสิ่งที่เขาคิดได้เพราะว่าทั้งด้วยเรื่องของสิทธิเด็กแล้วก็กลัวถูกจับกลุ่มในฐานะที่วันเองก็เราอาจจะเคยผ่านจุดแคมเปญเยาวชนที่อาจจะพูดเองได้มาตอนนี้มองเห็นน้องกลุ่มทะลุแก๊สกับสิ่งที่เขากำลังเจอเราอยากจะพูดอะไรแทนเขาบ้างคะคือผมรู้สึกว่าในวันนี้นะครับในฐานะที่ก็เคยเป็นเยาวชนมาก่อนแล้ววันนี้เราก็เติบโตขึ้นมาแล้วเราก็เป็นคนที่เพิ่งเรียนจบได้ไม่นานแล้วเราเป็นอยู่ในช่วงการทำงานและการที่จะต้องเริ่มใช้ชีวิตอย่างการสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเองก็รู้สึกว่าในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นอยู่ในสังคมคือการทำให้ประชาชนหรือเยาวชนเนี่ยรู้สึกไม่มีความหวังในการใช้ชีวิตมันเป็นความรู้สึกที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเราโดนภาคความฝันโดนภาคอนาคตไปครับผมเลยรู้สึกว่าการที่เยาวชนออกมาเรียกร้องวันนี้เนี่ยคือเราอยากให้รัฐบาลเนี่ยลงมาฟังข้อเรียกร้องเขาจริงๆลงมาแก้ไขปัญหาจริงๆว่าทำยังไงให้เขาสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ในประเทศนี้ได้ทำยังไงที่ระบบที่มันกดทับเราอยู่ระบบที่มันบิดเบี้ยวเนี่ยมันถูกแก้จริงๆสักทีเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เยาวชนจะต้องที่ต้องมารับมือทุกวันเนี้ยมันก็คือผลพวงในอดีตที่ผู้มีอำนาจทั้งหลายเนี่ยสืบทอดกันต่อกันมาแล้วมันทำให้วันนี้เนี่ยผลกระทบนี่มันรุนแรงขึ้นประกอบกับวิกฤตต่างๆที่มันมาพร้อมๆกันมันยิ่งทำให้เห็นชัดเลยว่าระบบในประเทศเรานี่มันฝังรากลึกและมันมีปัญหาอย่างไรครับผมเลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากฝากและอยากพูดแทนเด็กก็คือให้โอกาสพวกเขาได้เติบโตให้โอกาสให้พวกเขาได้มีความฝันได้เรียนรู้ได้มีอนาคตที่ดีต่อไปในประเทศนี้เพราะว่าคนที่จะต้องอยู่ในประเทศนี้ต่อไปคือเยาวชน
ถ้าคุณไม่สามารถที่จะให้เขามีพื้นที่ในการคิดในการแสดงออกได้ประเทศมันก็จะอยู่กับที่แบบนี้และถูกแช่แข็งแบบนี้ต่อไปแล้วท้ายที่สุดเยาวชนทุกคนที่ต้องอยู่ในสภาพสังคมแบบนี้ครับถ้าเขามีทางเลือกที่ดีกว่านี้มีโอกาสที่ดีกว่านี้เขาก็จะเดินออกไปจากที่นี่ส่วนคนที่ไม่มีโอกาสเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่สูญสิ้นชีวิตตัวเองหรือเปล่าเกิดการฆ่าตัวตายหรือเกิดการที่ทำให้เขาไม่มีทางเลือกในการมีชีวิตที่ดีขึ้นอาจจะนำไปสู่การเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่มันส่งผลกระทบต่อภาพรวมของสังคมที่มันแย่ลงก็ได้เพราะฉะนั้นให้โอกาสพวกเขาฟังเสียงพวกเขาและช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ไปด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่อยากให้รัฐบาลฟังเยาวชนครับนะคะก็เหมือนวันนี้มาพูดแทนน้องๆเลยนะคะมาพูดเพื่อเด็กนะสิ่งที่คุณวัฒน์สื่อสารแทนน้องๆทะลุแก๊สแต่ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมที่รับชมรับฟังอยู่นะคะน่าจะมีความเข้าใจถึงที่มานะคะของการมาร่วมชุมนุมของกลุ่มทะลุแก๊สเนี่ยมากขึ้นรวมถึงว่าจริงๆบริบทของความเป็นเด็กและเยาวชนมันอาจจะมีหลายอย่างที่ทำให้พวกเขาว่าพูดออกมาไม่ได้ดังนั้นผู้ใหญ่เองต่างหากที่ควรจะเปิดใจในการรับฟังแล้วก็เข้าไปหาพวกเขานะคะก็คาดหวังว่าเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นที่ดินแดงนะสามเหลี่ยมดินแดงที่กับกลุ่มทะลุแก๊สน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งของการนำไปสู่การหาทางออกในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะมาพบกันในช่วงสรุปอีกครั้งนึงนะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณอวัฒน์มากเลยนะคะขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมคะก็วันนี้มีวิทยากรมาพูดคุยกับเราหลายท่านนะคะซึ่งหนึ่งในกลุ่มที่ออกไปทำกิจกรรมนะคะกับเรียกว่าคือลงไปพื้นที่นะคะเกี่ยวกับเด็กนะคะหลังจากที่เราพบว่าในที่ชุมนุมเนี่ยมีเด็กนั่นคือกลุ่มอาสาสมัครโครงการชายอินม็อบหรือในม็อบมีเด็กนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะไปพูดคุยกับคุณณัฐวุฒินวบุตรค่ะซึ่งเป็นอาสาสมัครโครงการในม็อบมีเด็กหรือชายอินม็อบนะคะสวัสดีค่ะคุณณัฐวุฒิคะสวัสดีครับพี่ยางครับผมค่ะก็เราเจอกันในสนามนะคะช่วงนี้บ่อยหน่อยที่ดินแดงเพราะว่าเห็นชายอินม็อบเป็นเสื้อสะท้อนแสงสีชมพูน่ารักเนี่ยค่ะหวานแหววไปช่วยแยกเนาะเด็กที่มาแล้วก็ทำสัญลักษณ์ให้เห็นชัดขึ้นให้นะคะคุณณัฐวุฒิแนะนำนิดนึงนะคะว่าโปรเจกต์ในม็อบมีเด็กเนี่ยเป็นโครงการอะไรแล้วก็ทำอะไรบ้างคะครับผมขอบคุณครับพี่แอมครับผมในส่วนของโครงการในม็อบมีเด็กครับผมหรือว่าชายอินม็อบเนี่ยเป็นโครงการที่เริ่มต้นจากอาสากลุ่มเล็กๆครับผมเมื่อประมาณวันที่29 กันยายน 2563ครับผมตอนนั้นก่อนหน้านี้สถานการณ์ของเด็กในที่ชุมนุมมีมากขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นกลุ่มของเราที่จัดตั้งเป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยก็เลยอยากจะทราบว่าเด็กเนี่ยต้องการที่จะพูดอะไรสื่อสารอะไรให้สังคมรับทราบครับผมดังนั้นเราก็เลยจัดกิจกรรมในเรื่องของการรับฟังเด็กในพื้นที่ชุมนุมในตอนนั้นขึ้นมาครับผมแต่เมื่อเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือในวันที่17 พฤศจิกายนปีที่แล้วครับผมเมื่อมันมีในเรื่องของการสลายการชุมนุมแล้วมีเด็กครับผมตัวเล็กที่ได้รับผลกระทบจากแก๊สน้ำตาครับผมสิ่งนี้มันทำให้เรากลับมาตั้งคำถามในเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยของเด็กครับผมว่าเราจะมีมาตรการหรือรูปแบบยังไงที่จะช่วยเหลือเด็กๆในพื้นที่ครับผมในพื้นที่ชุมนุมว่าให้เขาสามารถชุมนุมได้อย่างปลอดภัยครับผมเพราะอย่าลืมว่าส่วนหนึ่งก็การชุมนุมเนี่ยของเด็กเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กเลยก็ว่าได้ที่เด็กสามารถที่จะส่งเสียงแล้วผู้ใหญ่ก็ควรรับฟังในประเด็นนี้ครับผมจากการทำงานในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับผมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราได้ลงพื้นที่9ครั้งแต่พบว่ามีการมีเด็กเข้าร่วมเนี่ยมากกว่า 5,489 คนนะครับผมในจากการลงพื้นที่ทั้งหมด9ครั้งด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากแต่พอเมื่อเกิดสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นแล้วมีการระบาดอย่างหนักเนี่ยตัวอาสาเองเนี่ยก็ลงพื้นที่ได้ยากขึ้นครับผมส่วนน้องๆจากเดิมที่มาชุมนุมในรูปแบบของม็อบนักเรียนเองอะไรเงี้ยก็มีน้อยลงครับผมเพราะฉะนั้นในช่วงปีนี้ถึงตัวเลขถึงเมื่อวานเนี่ยก็คือว่าเราลงพื้นที่ทั้งหมด34ครั้งครับผมแล้วก็ได้ผูกแท็กข้อมือไปแล้ว 1,532 เส้นครับผมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเด็กโตแต่ว่าอัตราส่วนระหว่างเด็กโตกับเด็กเล็กก็คือหมายถึงว่าเด็กที่อยู่ระหว่าง 1-15 ปีแล้วก็ 15-18 ปีไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่ครับผมจะพบความแตกต่างมากในส่วนของม็อบที่เป็นม็อบบริเวณดินแดงครับผมก็จะพบว่า
เด็กที่อายุระหว่าง15ถึง18ปีเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษครับนะคะก็ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ย 5,000 กว่าคนเลยนะคะสำหรับเด็กเฉพาะการลงพื้นที่ทั้งหมด9ครั้งนะเราไม่เพราะว่าเราสามารถลงพื้นที่ได้ทุกครั้งหรือทุกม็อบครับผมเพราะว่าด้วยความที่อาสาสมัครของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดครับผมค่ะซึ่งจริงๆถ้าเราจัดกลุ่มเด็ก2กลุ่มใช่ไหมเห็นตามแถบสีอะค่ะยังไงคะก็คือเราจะแบ่งวิธีการเข้าไปในพื้นที่ครับผมในเรื่องของการทำงานเนี่ยหลักๆ ก็จะมีทั้งหมด3หน้าที่ด้วยกันนะครับผมที่ตัวอาสาจะเข้าไปทำครับผมก็คือ1ก็คือระบุตัวตนเด็กการระบุตัวตนเด็กก็คือการจะติดแท็กครับผมแท็กก็จะมีทั้งหมด2สีด้วยกันสีส้มอันนี้เราจะบอกว่าคือเด็กอายุต่ำกว่า15ปีแล้วก็สีชมพูคือเด็กที่อายุระหว่าง15ถึง18ปีครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆด้วยในเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยครับผมรวมถึงการให้ข้อมูลในเรื่องของสิทธิต่างๆว่าเด็กเนี่ยมีสิทธิในด้านอะไรบ้างที่เขาควรจะได้รับการคุ้มครองแล้วก็ได้รับการปกป้องครับผมครับนอกจากนั้นก็จะมีหน้าที่อื่นๆด้วยอย่างเช่นหากเกิดกรณีฉุกเฉินอย่างเงี้ยครับผมเราก็อาจจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยในการพาเด็กออกจากพื้นที่การปฐมพยาบาลอะไรเงี้ยเป็นต้นครับผมครับรวมถึงตอนนี้ก็คือว่าด้วยความที่สถานการณ์บริเวณดินแดงมันมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับผมเราก็เลยจะต้องจัดทีมนะครับผมเข้าไปดูแลน้องๆในบางกรณีครับผมที่อาจจะได้รับบาดเจ็บระหว่างการชุมนุมครับผมค่ะมีน่าจะเจอคำมาตลอดแน่สำหรับกลุ่มนะเพราะมีเด็กลงพื้นที่ไปคุยกับเด็กไปทำข้อมูลกับเด็กก็น่าจะถูกถามเนาะว่าทำไมจะต้องเหมือนการเราไปทำแบบเนี้ยเป็นการส่งเสริมให้เด็กไปชุมนุมหรือเปล่านะใช่ไหมคะใช่ครับผมคำถามนี้ถือว่าเป็นคำถามที่ได้ยินบ่อยมากครับผมไม่ว่าจะสื่อเองจากผู้ปกครองเองครับผมหรือแม้กระทั่งผู้ที่มีความคิดเห็นต่างเนี่ยเขาก็พยายามตั้งคำถามกับประเด็นนี้ว่าสรุปแล้วเนี่ยเด็กสามารถเข้าไปชุมนุมได้ไหมแล้วการที่เราเข้าไปทำงานเนี่ยเราไปซัพพอร์ตในเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องตอบกันตรงๆนะครับว่าตัวเรื่องของสิทธิ์เนี่ยสิทธิในการที่จะเด็กจะพูดเนี่ยมันเป็นสิทธิมาตั้งแต่เขาเกิดแล้วครับอันนี้อยากจะให้ยอมรับอย่างนึงนะในประเด็นนี้กสมอาจจะขยายความได้ดีมากขึ้นครับแล้วก็สิทธิเนี่ยมันไม่ได้สิทธิที่เขาจะแสดงออกหรือว่าพูดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้พูดมาลอยๆนะแต่ว่ามันมีกฎหมายรองรับครับผมอย่างเช่นพรบคุ้มครองเด็กนะครับผมเมื่อปี2546ถ้าจำไม่ผิดครับผมก็คือมาตรา22ครับผมบอกเน้นย้ำเลยว่าเด็กเนี่ยจะการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องยึดหลักในเรื่องของประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญแล้วก็มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมครับผมแล้วก็รัฐไทยเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นรัฐที่รับรองอนุสัญญาครับผมว่าด้วยการคุ้มครองเด็กครับหรือว่า CRC ครับผมอันนี้ก็เน้นย้ำเลยว่าเด็กเนี่ยที่เด็กที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยที่เขาออกมาแสดงความคิดเนี่ยควรได้รับการรับฟังแล้วก็มีในเรื่องของความปลอดภัยด้วยครับผมซึ่งจุดเนี้ยถือว่าเป็นจุดสำคัญแล้วก็เราในฐานะชายอินม็อบเองเนี่ยหลักๆเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปพูดถึงเรื่องสิทธิว่าเราควรส่งเสริมอย่างไรแต่ว่าเราเห็นเหตุการณ์ตามที่กล่าวไปแล้วบักเบื้องต้นครับว่าตัวสิทธิเนี่ยมันมีมาตั้งแต่กำเนิดแล้วก็อย่างที่เราทราบกันว่ามันมีเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยมันก็ทำให้เกิดชายอินม็อบขึ้นมาตัวชายอินม็อบเองเนี่ยก็พยายามเน้นย้ำว่าถ้ามันมีม็อบเกิดขึ้นแล้วเด็กเข้าไปอยู่ในพื้นที่เนี่ยสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยครับเราต้องควรยังย้ำจริงๆช่วงกว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราน่าจะชัดเจนขึ้นแล้วแหละว่าการชุมนุมนะคะในรอบนี้คือการชุมนุมของเด็กและเยาวชนซะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเราได้ว่าในม็อบนั้นมีเด็กจริงๆ2เด็กมีสิทธิที่จะเข้าร่วมการชุมนุมได้ซึ่งอันเนี้ยในตอนแรกเริ่มในสังคมไทยอาจจะยังไม่ได้ยอมรับหรือไม่ได้เข้าใจถึงสิทธิตรงนี้มากเท่าไหร่แต่ต้องเน้นย้ำและต้องความเข้าใจในเรื่องนี้ให้กันให้มากขึ้นว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วว่าผู้ชุมนุมคือเด็กแล้วเด็กมีสิทธิชุมนุมแต่จะทำอย่างให้เด็กที่มาชุมนุมนั้นน่ะเขาปลอดภัยนั่นก็คือที่มาของการทำโครงการใช้อินม็อบขึ้นใช่ไหมฮะครับผมถูกต้องแล้วครับผมค่ะดังนั้นสิ่งที่เราไปลงพื้นที่แล้วก็เจอผลกระทบกับเด็กและเยาวชนนะที่มาร่วมชุมนุมมาอยากจะให้ทางคุณณัฐวุฒิลองยกตัวอย่างนะถึงการที่เราพบว่าเด็กเนี่ย
ถูกการละเมิดสิทธิ์อย่างไรหรือเขามีถูกกระทำจากเจ้าหน้าที่รัฐอย่างไรถึงขั้นที่มีการถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐยังไงบ้างค่ะยกตัวอย่างค่ะโอเคครับจริงๆในส่วนนี้เรามีการทำข้อมูลนะครับผมแล้วก็ประสานไปยังตัวของAmnesty อะครับผมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามาเป็นภาคีครับผมเดี๋ยวขออนุญาตขยายความว่าพาจริงๆตัวชายอินมอฟครับเกิดจากตัวเครือข่ายครับผมไม่ได้เกิดมาจากหน่วยงานเดียวเพราะฉะนั้นก็จะมีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายครับผมแล้วก็ระดมความคิดเห็นในเรื่องของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กครับผมในส่วนของการคุกคามที่เกิดขึ้นนะครับผมเราจะพบว่ามันมีการคุกคามในหลากหลายรูปแบบครับผมอย่างเมื่อเดือนสิงหาคมหรือแม้กระทั่งเดือนนี้ครับผมเราถือว่ามีการคุกคามมากที่สุดนะครับผมอย่างเดือนที่แล้วเราพบว่ามีการคุกคามอย่างน้อย56เคสครับผมจากเดิมปกติเนี่ยถ้าจากปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก10เคสต่อเดือนนะครับผมซึ่งอันนี้บอกเลยว่าเป็นการคุกคามที่เกิดจากเด็กที่มาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเท่านั้นนะครับแล้วก็ผลกระทบที่ได้รับครับผมจะมีตั้งแต่การข่มขู่บ้างการติดตามไปบ้านบ้างการเจรจาหรือว่าการบอกผู้ปกครองว่าให้เด็กยุติในเรื่องของการแสดงออกบ้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยในพื้นที่ดินแดงครับผมก็จะมีในเรื่องของการใช้ความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นนะครับผมโดยไม่คำนึงถึงเรื่องของสิทธิเด็กครับผมก็จะพบเรื่องของผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจค่อนข้างมากพี่อยากจะเหมือนกับพี่ก็เจอแล้วก็เชื่อว่าชัยมาก็เจอคือในจำนวนเด็กที่มาเนี่ยก็พบเด็กอายุที่น้อยลงอ่ะอายุน้อยอ่ะมากขึ้นเจอเด็ก7ขวบ8ขวบ9ขวบบางคน6ขวบใช่ไหมคะครับผมครับผมอันนี้กลุ่มเด็กถ้าเป็นกลุ่มเล็กครับผมเราจะสามารถแบ่งแบบหยาบๆได้สักเป็น2กลุ่มครับผมกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มากับผู้ปกครองครับผมเพราะว่าผู้ปกครองบางคนเนี่ยได้รับผลกระทบครับผมจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยก็คือเหมือนกับเด็กเองก็ยังไงล่ะเรียนออนไลน์ครับผมส่วนใหญ่แล้วก็เขาก็เลยมาด้วยกันครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเมื่อผู้ปกครองมาแล้วเขาก็ไม่มีอะไรเงี้ยเขาก็เลยเลือกที่จะมาร่วมม็อบด้วยกันกับอีกกรณีหนึ่งก็คือเด็กในพื้นที่ชุมนุมเองอะครับผมหมายถึงว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ชุมนุมอย่างเงี้ยเขาก็อยากมีส่วนร่วมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้วยครับผมหรือบางคนก็อาจจะมาแค่ในเรื่องของการสังเกตการอะไรเงี้ยว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในพื้นที่ครับผมซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรรัฐเองก็ควรจะมองในประเด็นเนี้ยครับผมเพราะว่ามันมีเรื่องในเรื่องของความปลอดภัยเพราะเด็กบางคนเนี่ยเขามาแค่อยากจะมารู้แล้วก็หรือบางคนเนี่ยเขามาเพื่ออยากจะส่งเสียงอะไรเงี้ยครับผมแต่สิ่งที่รัฐทำเนี่ยก็คือรัฐพยายามแบบใช้มาตรการเดียวก็คือพยายามสลายแล้วก็ใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ครับค่ะจริงก็คือสิ่งที่ใช้อินม็อบพยายามที่จะเข้าไปลงพื้นที่แล้วก็ทำงานนะเป็นการที่จะบอกว่าจริงๆเรื่องนี้เราควรที่จะลงไปทำความเข้าใจแล้วก็กับเด็กมากกว่าที่เราจะปล่อยให้เขาโดยที่ไม่ได้สนใจว่าการเขาไปชุมนุมหรือแสดงออกกันโดยที่ใหญ่ไม่ได้เข้าดำเนินการหรือให้คำแนะนำอะไรเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับผมอย่างจริงๆเนี่ยถือว่าเด็กที่บริเวณดินแดงเนี่ยครับผมถือว่าเป็นเด็กที่น่ารักนะครับผมจากการพูดคุยนะครับผมเพราะว่าเขาจะรับฟังเรื่องที่เรากำลังสื่อสารเนี่ยเป็นอย่างมากครับผมเพราะอย่างเรื่องที่เราพูดในเรื่องของสิทธิต่างๆอะไรเงี้ยสำหรับเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ครับผมที่เขารู้ว่าเอ้ยเขามีสิทธิที่จะชุมนุมได้หรอหรือแม้กระทั่งเขามีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการชุมนุมด้วยหรออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสิทธิการเข้าถึงทนายเพราะฉะนั้นเขาจะให้ความสนใจเป็นพิเศษแล้วก็รับฟังในประเด็นที่เรากำลังจะสื่อสารเป็นอย่างมากเลยครับคือสิ่งนี้สะท้อนว่าจริงๆแล้วเรื่องที่ดินแดงนะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะละเลยหรือเพิกเฉยแต่เป็นสิ่งที่ควรลงไปให้ความสนใจเรื่องนี้อย่างมากที่สุดด้วยจำเพราะว่าเราก็มองว่ามันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งของพัฒนาการในการชุมนุมซึ่งเดี๋ยวจะส่งต่อไปคุยกับท่านอาจารย์กนกรัตน์ในเรื่องประเด็นนี้นะคะต้องช่วงสุดท้ายเดี๋ยวจะมาคุยกับทางโปรเจกต์ชัยอินม็อบเพื่อที่จะพูดถึงเรื่องของช่องทางในการให้การสนับสนุนนะคะการทำงานหน้าที่แทนผู้ใหญ่ทุกคนนะคะกับเด็กๆหนุ่มช่วงนี้ขอบคุณคุณณัฐวุฒิมากนะคะค่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่บอกว่าเมื่อสักครู่ส่งต่อไปที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกรัตน์เลิศชูสกุลนะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะว่า
เรื่องของการชุมนุมของกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะได้พูดคุยอาจารย์ตั้งแต่ปีที่แล้วที่เริ่มมีการก่อการขึ้นของกระบวนการนักเรียนนักศึกษาจนปัจจุบันที่มาเกิดกรณีสมรภูมิดินแดงซึ่งพบว่าเป็นเด็กและเยาวชนมาร่วมชุมนุมจำนวนมากนะคะก็ถือโอกาสได้สอบถามจากอาจารย์เพิ่มเติมนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแยมค่ะและแอมนัสซี่และผู้เข้าร่วมทุกท่านค่ะค่ะก็นัดหมายอาจารย์ไว้เหมือนกันว่าที่ไปทำวิจัยมาล่าสุดนี่เป็นยังไงเดี๋ยวจะให้อาจารย์พูดคุยแลกเปลี่ยนในเวทีนี้ก่อนได้เลยนะคะว่าตกลงแล้วนะคะที่กลุ่มที่ดินแดงกลุ่มทะลุแก๊สเราอาจจะรู้จักเขามากกันแล้วแหละตอนนี้หลังจากเมื่อเดือนที่แล้วที่เริ่มก่อตัวขึ้นเรายังไม่รู้แล้วพวกเขาคือใครใช่ไหมอาจารย์นะคะอยากให้อาจารย์ได้ลองเปรียบเทียบกันเคลื่อนไหวนะถึงสิ่งที่พัฒนาการมาถึงทะลุแก๊สในปัจจุบันนะคะอาจารย์ค่ะจริงๆถ้าอยากจะเล่าให้คุณแยมฟังอาจจะอยากเริ่มต้นจากความสนใจของสังคมที่มีต่อม็อบในปีนี้นะคะกับปีที่แล้วดิฉันจำได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยคุณแยมเริ่มลงไปทำวิจัยที่คุณแยมจำได้กับเรื่องม็อบของเยาวชนตั้งแต่เยาวชนปลดแอกโบขาวไปจนถึงกลายเป็นคณะราษฎรกลายเป็นอะไรเนี่ยดิฉันจำได้เลยว่าสังคมให้ความสนใจดิฉันออกคลิปไปแป๊บเดียวโอ้โหคนไวรัลดูกันทั้งประเทศเลยแต่ปีนี้พอดิฉันเริ่มพูดเรื่องม็อบที่ดินแดงฉันเห็นภาพชัดเลยว่าสังคมไทยสนใจม็อบดินแดงน้อยกว่าม็อบปีที่แล้วมากฉะนั้นอยากจะเริ่มต้นตรงประเด็นนี้นะคะว่าทำไมสังคมไทยถึงสนใจม็อบที่ดินแดงม็อบน้อยกว่าม็อบปีที่แล้วดิฉันต้องข้อสังเกตนะคะเพื่อเราจะเห็นภาพซึ่งจะพัดตอบเล่าต่อไปว่าแล้วมันต่างกันไงระหว่างม็อบปีที่แล้วกับม็อบปีนี้ฉะนั้นต้องบอกว่าม็อบปีที่แล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นคือเราจะเห็นภาพของลูกหลานชนชั้นกลางใช่ไหมคะลูกหลานชนชั้นกลางลูกหลานคนที่เป็นผู้พอมีอันจะกินอยู่ในโรงเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยสังคมงงค่ะสังคมช็อกทั้งสังคมเลยว่าเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงลูกหลานชนชั้นกลางผู้มีอันจะกินชีวิตไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วก็ยังไม่ถึงวัยของพวกเขาพวกเขาไม่ได้มีชีวิตที่ยากลำบากอะไรทำไมเขาจึงออกมาม็อบในที่ว่าสังคมไม่มีคำอธิบายต่อม็อบในลูกในแง่ของลูกหลานชนชั้นกลางแต่พอมาปีนี้ดิฉันคิดว่าปัญหามันเริ่มต้นที่สังคมไทยตอบวิธีคิดที่มีต่อลูกหลานคนยากคนจนในสังคมอย่างนี้ว่าพอถึงเป็นลูกหลานของคนจนในสังคมปุ๊บเนี่ยนะคะหรือคนได้โอกาสในสังคมเนี่ยสังคมไทยมักมีคำสรุปและข้ออธิบายเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะรู้จักเขาด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นการอธิบายว่าเขาเป็นลูกคนจนความรุนแรงแก๊งก่อกวนเด็กแว้นคือมันมีคำอธิบายที่มันสำเร็จรูปไปแล้วนั่นคือคนจึงไม่ค่อยเริ่มต้นที่จะสนใจว่าม็อบดินแดงคือใครนะคะไปถามหลายๆคนไม่ใช่เฉพาะคนธรรมดาแต่แม้แต่เยาวชนที่เข้าร่วมม็อบปีที่แล้วก็ยังมีความสนใจหรือเข้าใจต่อม็อบดินแดงน้อยมากงั้นเลยอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้นะว่าความแตกต่างระหว่างม็อบปีที่แล้วกับม็อบปีนี้มันมีในมิติอะไรบ้าง4-5มิตินะมิติแรกคือม็อบปีที่แล้วเนี่ยเป็นม็อบของลูกหลานชนชั้นกลางคุณเนี่ยปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นลูกหลานของชนชั้นล่างหรือเยาวชนที่ด้อยโอกาสในหลากหลายมิติเดี๋ยวฉันจะอธิบายต่อไปนะต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เขามาเรียกร้องคือเรียกร้องถึงอนาคตของพวกเขาเรียกร้องถึงโลกที่เขาปรารถนาและเขาก็วิเคราะห์แล้วว่าไอ้อนาคตที่มันดูมืดมนของเขาเนี่ยมันมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างของไทยแต่ปีนี้ดิฉันต้องบอกเลยนะคะดิฉันเริ่มต้นลงเก็บข้อมูลในช่วงเกือบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสัมภาษณ์ไปเชิงลึกนะคะไปเยาวชนไปประมาณ30กว่าคนซึ่งเลือกเฉพาะเยาวชนที่อยู่แนวหน้านะคะในมือมีอาวุธอะไรบางอย่างที่เราไม่เรียกว่าอาวุธนะแต่เป็นอุปกรณ์มากมายอยู่ดึกอยู่นานเนี่ยสัมภาษณ์ไป30กว่าคนพยายามให้เห็นความหลากหลายที่มากที่สุดที่ฉันบอกเลยว่าเขาคือลูกหลานของชนชั้นล่างและล่างที่สุดในสังคมที่เหลื่อมล้ำที่สุดของสังคมไทยในทุกมิตินะเขามาจากพื้นฐานครอบครัวที่ยากจนแม้ว่าครอบครัวและตัวเขาจะพยายามต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อยกระดับฐานะอยู่แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่งั้นพวกเขาก็มาจากกลุ่มเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษามาจากเยาวชนที่ครอบครัวไม่สมบูรณ์พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวบ้างซึ่งดิฉันมีสถิติในการสัมภาษณ์และในการรู้มันน่าสนใจมากนะพวกเขามาจากกลุ่มครอบครัวเยาวชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามที่มาจากโควิดได้รับโดยตรงนะคะไม่ใช่แบบเยาวชนปีที่แล้วที่ได้รับผลกระทบจากโควิดคือการเรียนไม่มีประสิทธิภาพรู้สึกอยู่แบบไม่สะดวกสบายแต่เขาคือได้รับโดยตรงมันหมายถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเขาจริงๆนะคะนอกจากนั้นเขาคือเยาวชนที่ถูกกดขี่นะคะหรือมีประสบการณ์โดยตรงในการถูกล่วงละเมิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐชุดประสบการณ์มากมายจากเรื่องเล่าของเยาวชนทั้ง30คนที่ฉันพูดคุยด้วยเนี่ยมีเรื่องเล่ามากมายที่เกี่ยวกับการ
ถูกตำรวจรีดไถถูกตำรวจล่วงละเมิดถูกเจ้าหน้าที่รัฐในโรงเรียนในที่ว่าการอำเภอในหลากหลายพื้นที่เนี่ยดูถูกพวกเขาและล่วงละเมิดพวกเขานะคะนอกจากนั้นยังเป็นเยาวชนที่อยู่ในระบบการจ้างงานราคาถูกและไม่เป็นธรรมไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้เยาวชนจำนวนมากไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งนะเป็นเยาวชนที่ไม่เหลือที่พึ่งอะไรแล้วนอกจากนั้นเนี่ยดิฉันต้องบอกเลยว่าพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องมันคือการเรียกร้องให้ชีวิตในวันนี้ดีขึ้นดิฉันถามทุกคนไปคำถามเดียวกันคืออะไรคือความฝันของพวกเขาความฝันของเยาวชนในปีนี้กับปีที่แล้วแตกต่างกันมากค่ะคุณทัพนีสำหรับปีที่แล้วเขาฝันถึงอนาคตของเขานะคะแต่ปีนี้เขาฝันถึงวันนี้ที่ดีขึ้นความฝันของเยาวชนที่ดินแดงเป็นความฝันที่เรียบง่ายมากเขาเพียงอยากมีที่อยู่ที่ดีอยากมีอาหารกินครบ3มื้ออยากอยู่ในโรงเรียนที่เห็นพวกเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีจิตมีหัวจิตหัวใจมีที่ยืนคือถ้าคุณถามอันนี้ที่ฉันสัมภาษณ์มานะเขาคือเด็กที่ถูกบูลลี่มากที่สุดในโรงเรียนเขาคือเด็กที่จนที่สุดอยู่ในระบบโรงเรียนเหล่านั้นเขาคือเด็กที่ถูกคุณครูกระทำมากที่สุดในโรงเรียนเขาไม่ใช่เด็กเรียนเก่งที่สุดแต่ไม่พอใจกับระบบแบบปีที่แล้วนะคุณนภณีเพราะนั้นคือต้องบอกว่าเขาคือการระเบิดตัวขึ้นนะของปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาการศึกษาไทยปัญหาการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่และปัญหาของครอบครัวไทยปัญหาระบบสาธารณูปโภคสาธารณะทุกอย่างของสังคมไทยที่เราพูดกันมาถ้าปีที่แล้วเป็นปัญหาของเยาวชนนะคะมันเป็นยานหาของเยาวชนที่พอมีอันจะกินแต่ปีนี้คือปัญหาของเยาวชนที่เขาถ้าเราพูดถึงสิ่งความเหลื่อมล้ำมากที่สุดคือปัญหาโควิดส่งผลกระทบต่อผู้ยากไร้มากที่สุดเขาคือคนที่อยู่ล่างสุดและคือเขาผู้ยากเขาคือ the poorest of the poor เพราะมันไม่ใช่เพียงฐานะนะแต่ความเป็นเด็กยิ่งทำให้เขาได้รับผลกระทบทันทีเท่าที่ฉันสัมภาษณ์มา30กว่าคนนะมีคนที่มีคุณพ่อคุณแม่ครบครอบครัวเนี่ยเพียงแค่2ถึง3คนการมีเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเดี่ยวปัญหาคืออะไรคะคุณทัพนีมันหมายถึงว่าความสามารถในการเลื่อนลำดับชั้นเนี่ยไม่มีนะชนชั้นทางสังคมและเขาจะตกลำดับชั้น 0.5 ชั้นทันทีถ้าเป็นลูกหลานชนชั้นกลางเมื่อพ่อแม่เลิกกันเขาจะอยู่ในระดับชนชั้นกลางระดับล่างถ้าเป็นลูกหลานชนชั้นกลางระดับล่างเขาจะตกมาเป็นชนชั้นล่างถ้าเขาเป็นลูกหลานชนชั้นล่างเขาจะตกมาใต้เส้นความยากจนทันทีคือนี่คือเรื่องทั้งหมดที่ฉันฟังเรื่องราวของเด็ก30กว่าคนที่ฉันสัมภาษณ์แล้วคือต้องบอกเลยว่ามันเหมือนกับหนังนิยายที่พูดถึงคนที่ไม่มีทางสู้แต่สู้ทุกวิถีทางในชีวิตนั่นคือมันคือการระเบิดตัวขึ้นมาจริงๆค่ะที่เรานึกไม่ถึงและจินตนาการไม่ได้เลยว่าเยาวชนในสังคมไทยเผชิญอะไรบ้างเยาวชนบนถนนบนพื้นที่ดินแดงคือเยาวชนที่เป็นตัวแทนของเรื่องราวที่เราไม่เคยอยากรับฟังและเราพยายามไม่ได้ยินมานั่นคือต้องบอกเลยว่าพอพูดถึงเยาวชนดินแดงนี่คือส่วนใหญ่ของเยาวชนดินแดงแต่มีกลุ่มนึงนะคะคุณถามอันนี้คือกลุ่มของเยาวชนที่ชุมนุมมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ชุมนุมมาตลอดเรียกร้องมาตลอดแต่ปัญหาก็คือเป็นลูกหลานชนชั้นกลางก็มีนะคะแต่ปัญหาคือ1ปีผ่านไปรัฐบาลยอมเจรจากับทุกกลุ่มแต่ไม่เจรจาไม่มีการประนีประนอมไม่มีการปฏิรูปใดๆที่เป็นข้อเสนอและข้อเรียกร้องของเยาวชนนั่นคือเขาก็มองว่าคือเขาทุ่มเทแรงกายแรงใจมากับการเรียกร้องแต่ว่าท้ายที่สุดการเรียกร้องโดยใช้สันติวิธีแบบเดิมแบบปีที่แล้วเนี่ยนะคะมันไม่ประสบความสำเร็จในวิธีคิดในการมองมุมมองของพวกเขานั่นคือเขาก็จึงยกระดับไปสู่สิ่งที่เราอาจจะไม่อยากเห็นและเราไม่รู้จักจริงๆว่าพวกเขาใช้ความรุนแรงมาถึงคำถามว่าความกลัวต่อความรุนแรงเนี่ยถ้าเป็นปีที่แล้วนะคะดิฉันหลายคนก็บอกว่าไม่กลัวแต่เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐมีการจับกุมแกนนำมีการใช้แก๊สน้ำตามีการใช้กระสุนยางเยาวชนลูกหลานชนชั้นกลางกลัวการไปม็อบนะคะที่ต้องบอกมีคนจำนวนมากถอยและไม่ไปม็อบจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าได้ผลในระดับหนึ่งหรือการจับกุมแกนนำยืดเยื้อยาวนานเนี่ยส่งผลกระทบต่อการชุมนุมของลูกหลานชนชั้นกลางปีที่แล้วจริงๆแต่สำหรับปีนี้ความไม่กลัวของพวกเขาอย่างที่หลายๆท่านได้พูดมาแล้วนะอย่างที่คุณอาจได้พูดประวัตินะคะแล้วก็หลายๆท่านชายอินโพเทชายอินม็อบหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเล่าให้ฟังเนื่องต้องบอกเลยว่าเยาวชนในปีนี้เนี่ยความกลัวมันแตกต่างกับปีที่แล้วจริงๆความกลัวที่มีต่อความรุนแรงเนี่ยมันไม่มีเพราะว่าดิฉันคิดว่ามันมี3เรื่องนะดิฉันเคยพูดไปเยอะว่าความรุนแรงมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมและโครงสร้างที่เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของคนยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสหรือในสังคมที่มีความรุนแรงเขาชินกับความรุนแรงแต่ฉันคิดว่ามันมีอีก 2-3 เรื่องที่น่าสนใจก็คือ1ที่ฉันบอกเขาเป็นเยาวชนที่เคยถูกกระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐจริงๆ
เพราะฉะนั้นคือสำหรับพวกเขาแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ในสายตาของเยาวชนกลุ่มนี้เขาคือคนที่เอารัฐเอาเปรียบเขาเขาคือคนที่มาละเมิดเขาเพราะฉะนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่เขาสามารถแสดงออกถึงความอึดอัดครับข้องใจที่เขามีประสบการณ์โดยตรงแบบนั้นกับการถูกละเมิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะมันคือเขาต้องบอกเขาเป็นเหยื่อของสังคมที่ฉันใช้คำแรงที่สุดเลยนะเป็นสังคมกินคนอะและเขาคือเด็กในสังคมไทยถ้าเราบอกว่าใครถูกกินไปในสังคมไทยเขาคือคนที่ถูกกินกลุ่มแรกในสังคมที่เต็มไปด้วยความเดือดร้อนนั่นคือมันเป็นการตอบโต้กลับของคนที่ไม่มีทางรอดแล้วในสังคมจริงๆนะคะเรื่องที่สองที่ฉันคิดว่าเป็นเรื่องน่าสนใจซึ่งหลายท่านก็พูดเรื่องระดับของความรุนแรงเชิงเปรียบเทียบนะคะนี่ต้องบอกว่าไอ้ระเบิดในชุมนุมที่ดินแดงเนี่ยเป็นระเบิดที่ดังต่อเนื่องตลอดเวลาถ้าคุณเปิดไลฟ์รีพอร์เตอร์ถ้าคุณเปิดไลฟ์คณะราษฎรเนี่ยคือเสียงดังของระเบิดเนี่ยทุกนาทีหลายคนมองว่าเฮ้ยต้องมีไกลอยู่เบื้องหลังแน่นอนเลยลองสัมภาษณ์นะคะว่าราคาของระเบิดราคาเท่าไหร่เอาระเบิดปิงปองเนี่ยนะหรือที่เขาเรียกว่าประทัดไล่หนกเนี่ยคุณถาปณีรู้ไหมคะว่าราคาเท่าไหร่ไอที่ประดิษฐ์เนี่ยไม่ได้เท่าไหร่หรอกค่ะโอ้โหคือดิฉันบอกเลยว่า70ลูก100บาทนะคะคือมันราคานี้มันไม่ใช่สิ่งที่เยาวชนไม่สามารถได้และเขารู้ว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อตัวเขาในการใช้คือมันมีแค่เสียงเพราะนั่นคือการคือพวกเขาไม่ได้ไม่คิดคำนวณ นะคะว่านี่คือการไม่ใช้ความรุนแรงนี่จะถามเยาวชนทุกคนว่าอะไรคือเส้นความรุนแรงที่สุดของคุณบอกเลยว่า30คนเนี่ยประมาณกับ20คนหนังสติ๊กและลูกแก้วคือนี่คือสิ่งที่อย่างน้อยทุกคนต้องมีถือไปนั่นคือในแง่ความรุนแรงเชิงเปรียบเทียบเนี่ยท่านนึกถึงว่าเขาเป็นเยาวชนที่อายุ10กว่าขวบการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่รัฐมันคือการพยายามแสดงออกของการระเบิดขึ้นจริงๆของทางเลือกที่เขาไม่มีอยู่จริงๆก็เบื้องต้นประมาณนี้ค่ะคืออาจารย์เล่าก็ฉันเห็นยังก็เห็นภาพตามอาจารย์เพราะว่าเราไปอยู่ตรงนั้นคุยกับพวกเขานะคะแล้วก็เห็นชัดว่านี่คือสิ่งที่มันสะท้อนชัดเจนถึงเรื่องของระเบิดของความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยจริงๆแล้วเราต้องควรให้ความสนใจกับเด็กที่ดินแดงเนี่ยให้มากกว่านี้ด้วยนะสังคมเลือกที่จะไม่สนใจเขาเพราะอาจจะเป็นเขาแบบเป็นกลุ่มชนชั้นเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจนหรือเป็นปัญหาแต่จริงๆแล้วนี่แหละคือเขาเรียกว่ามันเหมือนแบบยอดภูเขาน้ำแข็งเลยอาจารย์อย่างนั้นไหมหนูก็เข้าใจว่ามันคือยอดภูเขาน้ำแข็งของปัญหาในสังคมไทยที่เกิดขึ้นแล้วเราควรจะให้ความสนใจกับกลุ่มเด็กที่ดินแดงมากกว่านี้ด้วยมากกว่านี้ถ้าปีที่แล้วนะคะรัฐคิดว่ารัฐประสบความสำเร็จในการชะลอในการที่เราเอาปัญหาทั้งหมดเข้าไปอยู่ใต้พรมอีกครั้งนึงแล้วทุกอย่างก็จบดิฉันคิดว่าพอดิฉันเคยพูดแล้วว่าถ้าเราผ่านเส้นหนึ่งแล้วสังคมไทยจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ท่านปณีทุกคนก็ทราบอยู่ว่าเมื่อวานนี้คืออีกโฉมหน้าหนึ่งของม็อบดินแดงนะคะคือการจลาจลแบบดาวกระจายและการนัดหมายเนี่ยมันไม่ได้มีคือทุกคนจะถามว่าเขานัดกันยังไงเขาสื่อสารกันยังไงดิฉันต้องบอกนะยังสัมภาษณ์มาเนี่ยทำ organization ของ movement เนี่ยม็อบดินแดงนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นการกลับมาของการชุมนุมแบบออฟไลน์คือการสื่อสารมันไม่ได้อยู่บนพื้นที่ออนไลน์แล้วอะมันคือการสื่อสารแบบบนปากต่อปากกลุ่มเพื่อนทุกคนมันจะเป็นเซลล์ยูนิต10คน15คนและก็คือเราต้องบอกว่าการเรียนรู้ของคนรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเนี่ยเยาวชนเรียนรู้อย่างรวดเร็วและเขามีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์ในทุกกลุ่มที่เขาเชื่อว่าเขามีความสามารถไม่ได้แตกต่างจากผู้ใหญ่และเขามีสิทธิในการเรียกร้องไม่ต่างจากผู้ใหญ่ในการต้องการให้ชีวิตวันนี้ของเขาดีขึ้นเพราะนั้นคือเมื่อเราเห็นม็อบดาวกระจายเนี่ยเรานึกถึงอะไรอะนี่คือจับกลุ่มไปแล้วมีการดำเนินคดีไปแล้ว200 300คดีอ่ะมันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกค่ะที่ต้องบอกเรากำลังจะมาถึงอีกเส้นจุดนึงแล้วที่ว่าเราจะไม่มีโอกาสในการแก้ปัญหาแล้วเขาจะกลายเป็นศัตรูของรัฐจริงๆแล้วนะคะดิฉันไม่อยากจะใช้คำคืนเรียนเหมือนกับขู่ตลอดเวลาแต่ว่าเรากำลังจะผ่านเส้นที่เราไม่แก้ปัญหาแบบนี้ไม่ได้แล้วจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาคือเราผลักภาระทั้งหมดไปให้กับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงคือเจ้าหน้าที่ความมั่นคงคอฝอเนี่ยเขามีเครื่องมือกี่อย่างนะคุณเนี่ยเขาก็มีแต่แค่โล่กระบองแก๊สน้ำตารถฉีดน้ำจีโน่แล้วก็รถเคลื่อนที่เร็วนี่คือเครื่องมือทั้งหมดที่มีถ้าปล่อยให้ใช้เครื่องมือทั้งหมดนี้ไม่มีวันจบคือเครื่องมือมันมีน้อยมากมันไม่สามารถแฮนเดิลจัดการกับปัญหาที่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมนี้ที่สะสมกันมา20 30ปี
ป็นไม่ได้ไปไม่ได้หรอกค่ะที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงจะสามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้ได้มีอันนึงที่อาจารย์ก็ยังไม่เห็นอาจารย์ว่าการสื่อสารของพวกนี้มันไม่อยู่ในออนไลน์อยู่ออนทาวคือมันเป็นลักษณะเป็นอีกรูปแบบนึงที่เราก็พยายามหาคำตอบตลอดแล้วก็พบว่าเนี่ยคือไม่ได้มีการนัดหมายไม่มีอะไรแล้วเมื่อคืนเหตุการณ์จราจรที่แบบดาวกระจายที่อาจารย์พูดค่ะมันก็คือตัวอีกพัฒนาการหนึ่งของการชุมนุมที่ดินแดงที่ถูกยกระดับขึ้นมาแต่สิ่งหนึ่งที่เคยพูดกับอาจารย์ตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วว่าวิธีคิดของรัฐอ่ะรัฐไม่ได้มองเด็กเหล่านี้คือเหมือนแบบพวกชุมนุมทางการเมืองแต่เขามองว่าเป็นภัยของความมั่นคงซึ่งก็เห็นชัดเลยว่าวิธีการของการแก้ปัญหาของเขายังคงใช้มาตรการทางการนอกจากความรุนแรงของการสลายการชุมนุมแล้วมาตรการทางกฎหมายที่จับกุมเลยคือแบบก็เข้ามาจับกลุ่มเหมือนกลุ่มเหล่านี้คือโจรผู้ร้ายหรือผู้ก่อการผู้ก่อความไม่สงบอาจจะแบบลักษณะของการจับกลุ่มผู้ก่อร้ายถูกมองภาพให้เป็นแบบนั้นนะคะแล้วผู้ชุมนุมอย่างเด็กที่อาจารย์พูดคือถ้าเราไปสัมภาษณ์ผู้คุยกับเขาจริงๆเขาก็มาจากเหตุผลแล้วเขาก็มีข้อเรียกร้องของเขาคือการให้ประเด็นหลักมีข้อเรียกร้องทางการเมืองแต่วิธีการของเขาอะค่ะที่มันอาจจะถูกมองรุนแรงมันเลยกลายเป็นการถูกด้อยค่าจากอุดมการณ์ทางการเมืองการได้ค่าข้อเรียกร้องให้กลายเป็นแค่เด็กเกเรหรือเด็กที่มาก่อกวนอย่างนี้หรือไม่คะอาจารย์ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆรัฐไทยนะคะโดยรัฐภายใต้ฐานคิดแบบรัฐอนุรักษ์นิยมที่เชื่อในการควบคุมนะคือเขาเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างจะเกิดจะแก้ได้ด้วยการควบคุมและให้เกิดเสถียรภาพมากที่สุดเนี่ยนั่นคือเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีวิธีจัดการ 4-5 อย่างอะค่ะเนี่ย1ก็คือข่มขู่ให้กลัวคือซึ่งหลายกลุ่มได้ผลใช่ไหมคือข่มขู่ให้กลัวก็จะเลิกกันไปเองสองถ้าไม่กลัวก็จะต้องสร้างความหมายด้อยค่าคนพวกนี้ไม่เหลือที่ยืนหรือไม่มีใครต้องการจะสนใจใช่ไหมคะสามถ้าไม่กลัวแล้วยังไม่ด้อยค่าอีกอันนี้คือจะต้องจับหรืออาจจะทำให้หายไปจากนั้นสี่ก็คือว่าทำยังไงให้คนพวกนี้ไม่มีที่เหลือเลยในสังคมซึ่งมันประสบความสำเร็จมาโดยตลอดนะคุณแย่ใช่ไหมเราพูดถึงใครเราพูดถึงเช่นกรณีของคนค้ายาเสพติดใช่ไหมคะเยาวชนค้ายาเสพติดรัฐใช้วิธีการแบบนี้เป็นสเตจไปซึ่งท้ายที่สุดนำไปสู่อะไรคะกรณีแบบที่เราเห็นคือกรณีใช้ความรุนแรงเกินเส้นปกติซึ่งก็รัฐเองไม่เคยถูกเอาผิดไม่เคยถูกตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นคือแพทเทิร์นแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับเยาวชนในม็อบดินแดงเพราะว่าเขาคิดว่าเยาวชนม็อบดินแดงเป็นศัตรูเท่านั้นนะคะแต่มันเป็นวิธีการปกติของรัฐไทยในการจัดการกับสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นภัยคุกคามต่อวิธีคิดหลักของเขาค่ะอันนี้น่าสนใจมากค่ะอาจารย์เพราะว่าสุดท้ายแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าเอ้ยแล้วสถานการณ์ที่ดินแดงมันจะปล่อยให้เป็นแบบนี้เหรอตอนนี้ชาวแฟลตดินแดงก็เริ่มออกมาที่รู้สึกว่าโอเคเรียกร้องไม่อยากจะให้ใช้คุณเริ่มมีการต่อต้านเริ่มมีการออกมาไม่เห็นด้วยเริ่มมีความขัดแย้งอาจจะไปแบบเหมือนม็อบชนม็อบหรืออะไรถูกพัฒนาการเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะอาจารย์มันยังคงหลงเหลือทางออกต่อสถานการณ์ที่ดินแดงไหมคะดิฉันคิดว่าเยาวชนที่ดินแดงเนี่ยเขาก็มีพลวัตของเขานะคะคือจะไปคิดว่าม็อบเยาวชนที่มาจากคนละกลุ่มกันแล้วแบบเริ่มต้นด้วยการเผชิญหน้าเนี่ยเขาจะใช้แต่ความรุนแรงตลอดเวลาเมื่อเราคุยกับเขาแต่ละกลุ่มเขาประเมินสถานการณ์ตลอดนะคะแล้วเขาก็ประเมินต่อภาพลักษณ์ของเขาเขาประเมินต่อความไม่พอใจหรือความพอใจของพันธมิตรของเขาเช่นพี่น้องที่แฟลตดินแดงก็ฉันคิดว่าการย้ายที่ตลอดเวลาเนี่ยในคือเขารู้ว่าในช่วง 2-3 วันนี้จะมีปัญหาแน่นอนคือเขาได้ข่าวมาอยู่แล้วแหละว่าพี่น้องที่แฟลตดินแดงก็ได้รับผลกระทบเยอะมากแล้วทางเจ้าหน้าที่รัฐเองก็มีความพยายามในการใช้วิธีในการผูกมิตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือที่มีข่าวมาเนี่ยเพราะฉะนั้นคือคิดว่ามันก็เราจะเห็นอย่างเมื่อวานเนี่ยเริ่มมีการเคลื่อนไปในที่อื่นๆหรือการย้ายจากหน้าแฟลตดินแดงไปที่ตรง5แยกมิตรไมตรีอย่างเงี้ย3ที่แยกมิตรไมตรีมีการเริ่มเคลื่อนย้ายดิฉันคิดว่าเยาวชนที่ม็อบดินแดงเองเนี่ยเขามีความตระหนักถึงผลกระทบเหล่านี้แต่เนื่องจากทางเลือกของเขามันน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นคือในแง่ของสิ่งที่จะดำเนินต่อไปเราจะเห็นภาพอะไรที่เราก็อาจจะจินตนาการไปไม่ถึงว่าเขาจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรเมื่อปัญหาที่เป็นปัญหาจริงๆของเขาเนี่ยนะคือปัญหาปากท้องปัญหาการศึกษาปัญหาที่อยู่ไรปัญหาชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขเยาวชนกลุ่มนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเรียกร้องเขาความเป็นความตายของชีวิตเขามันอยู่กับการ
การปรับตัวและการลงมาแก้ไขปัญหาของรัฐจริงๆนะคะมีการบอกว่าจะมีการถ้าคือยังก็มีการถามนะคะพวกเขานะว่าจะมีการพูดคุยหรือทำความเข้าใจอะไรไหมนะคะเช่นอยากจะมีคนให้มาเจรจาหรือรับฟังเปิดเวทีรับฟังเนี่ยเป็นไปได้ไหมเสนอไหมเขาก็มีการตอบมาบ้างนะบางคนว่าก็พูดมาปีกว่าแล้วก็เคยรับฟังเราไหมคือเรียนต้องบอกว่าการรับฟังมี2แบบนะคะคุณธัปนีแบบแรกคือรับฟังเพื่อเอาข้อมูลจริงๆว่าเขามีปัญหาอะไรและไปแก้แบบที่2คือการรับฟังแบบเจรจาเพื่อประนีประนอมไม่ให้เกิดการชุมนุมคือเพราะฉะนั้นคือถ้าเจรจาเพื่อรับฟังและเอานโยบายไปแก้ไขจริงๆเนี่ยดิฉันคิดว่าไม่ใช่ดิฉันคิดว่าดิฉันถามทุกคนว่าถ้ามีเปิดเวทีหรือผู้ใหญ่จะคุยด้วยคุยไหมนี่ไม่ใช่ดิฉันข้อมูลว่า 80% น่ะอยากคุยชีวิตของเขาอ่ะเขาอยากให้คนอื่นรับรู้ว่ามันยากลำบากยังไงแต่ถ้ามันเป็นการเจรจาเพื่อที่จะทำให้เขาพวกเขาหายไปและปัญหาไม่แก้ดิฉันคิดว่ายากมากที่การเจรจานี้จะเกิดขึ้นเพราะถ้าเจรจาแบบนั้นจะเป็นการเจรจาขอตัวแทนกลุ่ม1 2 3 4แล้วไปล็อบบี้กันแล้วไปคุยกันจากนั้นก็คือขอให้กลับมาบอกที่กลุ่มว่าเลิกชุมนุมนะเรามีข้อเรียกเปลี่ยนเฉพาะให้คุณ2 3 4ซึ่งดิฉันคิดว่ามันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในการชุมนุมครั้งนี้ได้เพราะว่าผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิดการดำเนินนโยบายของรัฐและโครงสร้างที่มันเป็นปัญหาสับสนมันเยอะมากอะค่ะมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการเจรจา 1-2 เส้น 3-4-5 กลุ่มเท่านั้นนะคะแล้วน่าจะเป็นแนวทางที่พอจะมองถึงสิ่งที่จะสามารถทำได้จากที่ดินแดงต่อนะแล้วก็เดี๋ยวในนี้เรามีตัวแทนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอยู่ด้วยนะคะอาจารย์ที่อย่างน้อยจะฝากไปถึงกรรมการสิทธินะคะขอบข้อมูลที่ได้ทำการวิจัยมาว่าจะใช้เอาไปเป็นประโยชน์ได้ไงไหมคะสำหรับส่งต่อไปคุยกับทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะอาจารย์คะให้พูดเลยเหรอคะตอนนี้นึกว่าจะไปมีรอบ2เรื่องข้อเสนอต่อไปเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะได้ถามได้ค่ะค่ะเรียนคิดว่ามีข้อเสนอ3อันนะคะก็คือ1เราต้องได้ยินเขาโดยที่เขาไม่ต้องพูดเราต้องได้ยินเขาโดยที่เขาไม่ต้องพูดนะคะเพราะเยาวชนพูดมาเยอะมากแล้วมันไม่มีความจำเป็นคือถ้าแง่ในแง่ว่าเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อฟังปัญหาของเขาเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะฟังปัญหาทั้งหมดได้นะหรือถ้าทำก็ต้องทำอย่างเป็นระบบและต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการไม่ว่าจะเปิดแบบparticipation อะไรเงี้ยมันต้องเป็นการรับฟังเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งแบบนั้นจริงๆนะและ2คือการที่ฟังแบบที่ให้เขาโดยไม่ต้องไม่ได้ยินแบบที่ไม่ต้องฟังคืออะไรคะ2ก็คือต้องไปแก้ปัญหาจากภายในคือต้อง change from within ของระบบราชการและนโยบายนะคะคือไม่ต้องบอกว่ารัฐบาลไม่แก้นายกไม่แก้รัฐมนตรีไม่เอาการแก้ปัญหาตอนนี้มันปัจจุบันทันด่วนมากมันกระชั้นชิดมากเพราะฉะนั้นในกระทรวงทบกมอหรือใครพัฒนาสังคมเนี่ยคือมันต้องทําแล้วจริงๆนะคะคืออย่ารอให้ชนชั้นผู้ใหญ่เป็นคนที่ต้องบอกว่าเราต้องทำอะไรมันต้อง change from within นะคะแล้วต้องทำตอนนี้ด้วยนะคะมันนั่นคือการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ระดับล่างเจ้าหน้าที่ระดับกลางในการทำงานโดยมีเสรีภาพในการทำงานอย่างที่ไม่ว่าเขาจะทำอะไรมันจะต้องเกิดขึ้นเรื่องสุดท้ายก็คือการที่จะเอาเยาวชนจำนวนมากเข้าไปมีส่วนร่วมยังไงอย่างที่ฉันบอกนะคะก็คือว่าต่อจากการที่จะต้องได้ยินโดยที่เขาไม่ต้องพูดก็คือเราจะต้องเปิดพื้นที่อีกแบบนึงแล้วนะคะมันจะต้องเปิดพื้นที่อย่างกว้างขวางจริงๆครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เปิดเจรจาระหว่างเยาวชน1ถึง2 3 4กลุ่มมันจะต้องเปิดแบบเป็นแบบ electronic participation จะต้องเปิด community hall จะต้องเปิดอะไรแบบที่สังคมไทยไม่เคยทำจริงๆแล้วไม่อย่างนั้นมันมองไม่เห็นอนาคตจริงๆค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะอาจารย์ก็เดี๋ยวจะส่งต่อไปที่คุณสวงมนสิทธิสมานค่ะตัวแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยแห่งชาตินะคะก็รับฟังมาจาก5คนนะคะก็ขออภัยที่ให้รอคิวนานนะคะแต่ก็เพื่อให้เห็นสภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสวัสดีค่ะคุณสวงมนคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชาพดีนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะขออภัยด้วยที่ได้ที่เข้ามาช้าด้วยนะคะต้องขอประทานโทษด้วยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรใครยังไงก็จะต้องไปฟังย้อนหลังในช่วงต้นด้วยหลังจากฟังมานะฟังมาก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะนะก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวต่างๆเนี่ยวันนี้มันเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนาะฟังแล้วก็สะเทือนใจเหมือนกันนะคะฟังแล้วก็สะเทือนใจวันนี้เน้นก่อนจะเข้าเรื่องราวเน้นขออนุญาตว่าวันนี้จะพูดในนามของที่ปรึกษาประจำ
ของกสม.นะคะคงไม่สามารถไปก้าวล่วงว่าจะพูดในนามของกสม.ทั้งหมดแต่ว่าจะเล่าให้ฟังค่ะว่ากสม.ทำอะไรบ้างแล้วดิฉันจะนำความทั้งหมดในวันนี้เนี่ยไปบอกเล่าให้กสม.ได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งอีกต่อหนึ่งนะคะเพราะว่าพูดถึงเรื่องของเด็กและเยาวชนนะคะจริงๆแล้วดิฉันเองก็เป็นแม่ของลูกที่อยู่ในช่วงเยาวชน2คนในวัยนี้ด้วยนะยิ่งเองทำงานทางด้านเด็กและเยาวชนมาตลอด20กว่าปีเนี่ยไม่ต้องพูดเลยละค่ะว่าปัญหาเรื่องที่เรื่องการชุมนุมแล้วเราเห็นเด็กๆแล้วก็เด็กลงเล็กลงเล็กลงเนี่ยมันมีความสะเทือนใจมากนะแล้วไม่คิดว่าปัญหาความขัดแย้งในบ้านเรามันจะเดินทางมาไกลขนาดนี้นะไกลจนถึงขนาดว่ามันทำให้เด็กและเยาวชนจำนวนมากนะคะต้องออกมาแล้วก็นำไปสู่เรื่องของความรุนแรงทั้งหมดที่ทุกท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยดิฉันขอเริ่มอย่างนี้ละกันว่ามันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะตรงกับที่ทางกสม.ได้พยายามรวบรวมนะคะรวบรวมเนี่ยต้องบอกว่าในหลายๆรูปแบบนะคะในรูปแบบแรกคือการลงพื้นที่นะกสม.เองทีมกสม.มีการลงพื้นที่หลายครั้งนะคะมีทั้งลงพร้อมกันกสม.แต่แบ่งแยกคนละกลุ่มมีทั้งสำนักงานลงนะคะเจ้าหน้าที่ผมก็มีสลับบทบาทกันค่ะว่าในตอนลงก็จะมีฝ่ายที่ไปยืนอยู่ข้างผู้ชุมนุมกับอีกฝ่ายที่ไปยืนข้างฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะก็พยายามมองทั้งสองสถานทั้งสองบทบาททั้งสองสถานการณ์ขณะเดียวกันก็ลงไปในพื้นที่ของผู้ที่ได้รับผลกระทบในบริเวณพื้นที่เหล่านี้นะซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณดินแดงนะฮะนี่คือการลงพื้นที่รูปแบบที่สองก็คือว่ามีการตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์นี้เฉพาะเจาะจงนะคะเฉพาะเจาะจงแล้วก็มีการเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องพยายามจะให้ครบรอบด้านมาพูดคุยเปิดหลายเวทีค่ะนะคะมีทั้งกลุ่มของ NGO มีทั้งกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนนะคะนักวิชาการสันติวิธีนักวิชาการสิทธิเด็กนักจิตวิทยานะคะรวมไปถึงแม้กระทั่งสื่อมวลชนแม้กระทั่งคุณภาปณีนะคะทางกสม.ก็เคยเชิญนะคะเพราะว่าคุณภาปณีเองก็ลงพื้นที่แทบทุกวันนะคะในขณะที่ Amnesty เองหรือว่า ILO เองก็ทำงานใกล้ชิดแล้วก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะพยายามหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะพยายามจะได้จากทุกฝ่ายนะแล้วก็รวมไปถึงแกนนำผู้ชุมนุมเองนะคะเชิญทั้งตอนคาร์ม็อบก็เชิญนะคะทั้งคุณรุ่งดีทั้งคุณณัฐวุฒินะคะแล้วก็รวมไปถึงทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเมื่อวันศุกร์ก็เชิญทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็คอฝอเนี่ยแหละค่ะแล้วคือตัวรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็มีทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนทางพม.แล้วก็มีกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมมาพูดคุยมารับฟังข้อเท็จจริงนะคะที่แต่ละท่านจะสื่อสารอะไรก็แล้วแต่ยืนในหมวกไหนนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรกันบ้างแล้วก็พยายามจะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะคะมาประมวลแล้วก็พูดคุยกันจะมีการประชุมกันทุกสัปดาห์ค่ะประชุมกันทุกสัปดาห์พูดถึงความเคลื่อนไหวนะในขณะที่ประชุมทุกสัปดาห์นั่นคือประชุมแบบเห็นหน้าค่าตาแต่ว่าการทำงานทุกวันนะคะผ่านในไลน์แล้วก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะก็จะติดตามกันแบบว่าแทบจะทุกวันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็ทางกสม.เคยจัดเวทีเรื่องการชุมนุมแล้วก็ดึงเรื่องของสิทธิเด็กมาเป็นประเด็นหลักนะคะเพราะว่ามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และหลักนะคะเราจะปล่อยให้เด็กๆต้องได้รับผลกระทบแบบนี้ทุกวันนะคะมันจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่านั่นเชื่ออยู่บนหลักการแน่นอนค่ะว่าการที่จะยุติความรุนแรงมันใช้ความรุนแรงไม่ได้เราจะใช้ความรุนแรงไปยุติความรุนแรงมันมีแต่จะบานปลายมันไม่สามารถจะยุติความรุนแรงอันนี้เห็นสอดคล้องกันแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าบนเวทีนี้นะคะทุกท่านที่อยู่บนเวทีนี้ก็มีแนวทางที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าทุกคนเป็นห่วงใยเด็กและเยาวชนของชาติมากนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยสิ่งที่
เราได้ค้นพบนะคะแล้วก็ดิฉันเองได้มีโอกาสตอนที่ร่วมประชุมเนี่ยก็เห็นแล้วล่ะว่ามิติในการมองของแต่ละทั้งรัฐทั้งผู้ชุมนุมนะคะหรือว่ามิติของภาครัฐซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณกัปตันก็ได้แตะนะอาจารย์กนกรัฐก็ได้แตะว่ามิติการมองปัญหาเนี่ยมันมองคนละมุมจริงๆนะมิติของการมองที่มองในมุมของความมั่นคงอันนี้ของภาครัฐนะคะการที่จะในขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมองมิติหนึ่งในเรื่องของสังคมในเรื่องใกล้ตัวในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของเขานะคะเราก็ได้ข้อมูลสอดคล้องกับทุกท่านนะคะว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มต้องอยากใช้คำว่าเป็นกลุ่มที่โดนกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยนะคะถือว่าเป็นกลุ่มที่อาจารย์กนกรัฐเก็บตัวเลขมาเนี่ย ก็ตรงกันนะถือว่าถ้าในภาษาที่ในวงการการศึกษาที่ก็จะบอกว่าเป็นกลุ่มยากจนพิเศษที่ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ลำบากอยู่แล้วแล้วเขาก็ปากกาพิมพ์ผิดนะคะแล้วก็ระบบก็ไม่เอื้อนะคะว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องพยายามที่หล่นเพื่ออยู่รอดนะก็อันนี้ก็เข้าใจได้ว่ามันเกิดแบบนั้นจริงๆนะแต่ว่าสิ่งที่ทางกสมพยายามทำตอนนี้เพราะว่าไม่ว่าคือการพยายามหาเวทีนะไม่ปฏิเสธเลยค่ะเพราะว่าตอนที่เรามีข้อสรุปจากเวทีชีวิตเด็กนั่นเป็นเวทีที่สกัดมาจากทุกภาคส่วนจริงๆมีทั้งนักวิชาการนะคะแล้วก็นักวิชาการแล้วก็มีคุณหมอทางด้านจิตวิทยานะคะมีอันนี้ที่ด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็สกัดมาเป็น5ข้อที่ทำที่ออกแถลงการไปแล้วแต่ขออนุญาตย้ำสั้นๆให้เห็นอีกสักครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะบอกว่าแล้วพอได้จากตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่ความคืบหน้าอย่างไรนะคะที่ตอนนั้นออกมาในข้อสรุปในวงเวทีวิชาการวันนั้นเนี่ยข้อแรกก็คือว่าควรจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นจากเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการชุมนุมนะคะโดยมีหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อแสวงหาทางออกร่วมกันแล้วก็เปิดพื้นที่ในการใช้สิทธิและเสรีภาพโดยปราศจากความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจอันนั้นเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนเห็นสอดคล้องตรงกันว่าต้องเปิดเวทีค่ะนะคะข้อที่2คือหน่วยงานของรัฐนะคะอันนี้ชี้ไปที่หน่วยงานของรัฐควรมีแนวปฏิบัติแล้วก็วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่การชุมนุมนะคะโดยจัดให้มีระบบดูแลเด็กและเยาวชนตั้งแต่เริ่มชุมนุมระหว่างชุมนุมหลังการชุมนุมแล้วก็จัดให้มีการคัดกรองพื้นที่การชุมนุมให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะโดยติดสัญลักษณ์ให้แก่เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีเพื่อให้เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นแล้วก็มีการปฏิบัติที่เหมาะสมนะทั้งนี้หากมีการจับกุมเด็กอันนี้ย้ำว่าต้องมีสหวิชาชีพเข้าร่วมด้วยนะคะข้อเรียกร้องที่3ก็คือข้อเสนอแนะที่3นะคะที่เจ้าหน้าที่รัฐควรจัดหามาตรการเชิงป้องกันที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงการใช้เสรีภาพในการชุมนุมได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ควรแยกกลุ่มผู้ชุมนุมให้ชัดเจนระหว่างผู้ก่อความรุนแรงและไม่ก่อความรุนแรงแล้วข้อที่4นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลโดยมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนที่คำนึงถึงมิติของเด็กและเยาวชนนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะรัฐบาลควรประสานงานกับกระทรวง DE นะคะแล้วก็กระทรวงแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดูแลคุ้มครองปกป้องและเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของเด็กอายุที่ต่ำกว่า18ปีรวมทั้งต้องมีมาตรการไม่ให้เกิดการตรีตานะคะการแกล้งแล้วก็สร้างความเกลียดชังในโลกออนไลน์ผู้ที่พร้อมถึงแตกต่างคือวันนั้นเนี่ยมีการสังเคราะห์แล้วก็นำเอาข้อมูลที่มีความหลากหลายเพราะว่าผลกระทบเรื่องความรุนแรงนี่มันไม่ใช่แค่ร่างกายแต่ว่ามันมีความรุนแรงทางด้านจิตใจด้วยนะที่มันไปด้วยกันวันนั้นก็เลยมีข้อเสนอแนะซึ่งทั้งหมดนี้ข้อเสนอแนะทั้งหมดนี้นะคะได้ถูกส่งไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะแล้วก็ส่งไปทางรัฐบาลนะคะแต่จากวันนั้นนะคะซึ่งข้อเสนอแนะเนี่ยนะคะเวทีชุมนุมเนี่ยวันที่30สิงหาคมแล้วก็ทุกอย่างได้ดำเนินการไปหลังจากนั้น1สัปดาห์นะแต่ว่าต้องยอมรับว่าที่ดินแดงเนี่ยมันมีความคืบหน้าทุกวันนะแล้วก็ความรุนแรงก็ยังเกิดขึ้นรายวันปัญหามันถูกก่อตัวที่มันซับซ้อนนะคะแล้วก็มันก็อ่อนไหวไปทุกวันนะเราจะพบเนี่ยแม้กระทั่งมีเด็กอายุ15ที่วันนี้คุณแม่มาเล่าให้เราฟังนะคะอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะแต่ว่าก็
จะพยายามค่ะทางกสมเองเรื่องนี้ตอนฟังที่แรกแล้วไม่สบายใจอย่างมากนะคะที่เด็กอายุ15ต้องตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงฉะนั้นแนวทางที่ล่าสุดมีการพูดคุยกันหลังจากที่พูดคุยกันเมื่อวันศุกร์นะคะก็คือว่าทางคณะทำงานเนี่ยได้มีการพูดคุยกันว่าก็คงจะต้องมีการประมวลเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันจันทร์นะเจออีกทีนึงเนี่ยมันก็เลยยังไม่ได้เป็นรูปธรรมว่าเราจะมีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเยียวยานะวันวงเวทีวันนั้นนะคะมีการพูดถึงเรื่องของการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ทั้งผู้ชุมนุมแล้วก็ฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐรวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ดินแดงนะคะทุกฝ่ายค่ะแล้วก็มีการนำเสนออยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็คลิปออกมาถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอะไรนั้นจะมีโอกาสจะแจ้งคุณสัปปณีคงจะต้องได้ก่อนใครนะคะคิดว่าเดี๋ยวคงจะมีการรวบรวมค่ะนะคะแต่ว่านั่นคือมันเป็นการโดยวาจาของแต่ดิฉันอยากจะให้มันเป็นมติที่ชัดเจนของกสมก่อนแต่ว่ามันมีความคืบหน้าของมันทุกวันมันมีความคืบหน้าในการประชุมทุกสัปดาห์ค่ะอันนี้คือเล่าให้ฟังก่อนว่ากสมทำอะไรมาตลอดระยะเวลาที่เกิดขึ้นค่ะก็อย่างน้อยนะคะที่ตอนนี้เรายังมีกสมได้มาลงพื้นที่ติดตามแล้วก็รวบรวมสถานการณ์แล้วก็คาดหวังว่าข้อเสนอแนะนะคะต่างๆที่จะออกมาจากกสมมันจะช่วยประคับประคองสถานการณ์ไปในทิศทางที่น่าจะดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้นะคะแล้วความเห็นหลายๆอย่างที่กำลังจะออกมาด้วยก็หวังว่าจะช่วยให้สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มนี้ที่เราพยายามย้ำว่าเขาคือเด็กและเยาวชนมันอาจจะไม่เหมือนการชุมนุมทางการเมืองในสมัยเสื้อเหลืองเสื้อแดงที่เราเคยเจอมาในอดีตนี่มันเป็นเหตุการณ์เฉพาะแล้วอย่างจากข้อมูลที่ทางอาจารย์กนกรัตน์ได้ไปทำวิจัยมามันเห็นชัดว่ามันมีความแตกต่างกันด้วยซ้ำกับกลุ่มผู้ชุมนุมเด็กและเยาวชนในปีที่แล้วกับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้นะรวมทั้งลักษณะของความรุนแรงที่รัฐใช้ไม่ได้ลดลาวาศอกเลยกับการสลายการชุมนุมแม้ว่าจะมีการยืนยันแล้วก็หรือแม้กระทั่งมีการพูดแทนการทำงานวิจัยว่าเด็กเราเนี่ยคือกลุ่มเด็กที่เขาออกมาเรียกร้องเพื่อทางการเมืองเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นเด็กที่มีอายุน้อยนะคะแต่สิ่งที่รัฐหรือตำรวจใช้ในการสลายการชุมนุมก็ไม่ได้ลดลาวาศอกเลยเช่นเดียวกันตรงนี้ทางกสม.จะมีข้อเสนอแนะหรือมีแนวทางอย่างไรต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นสำหรับเรื่องระหว่างสิทธิเด็กนะสิทธิมนุษยชนของคนทั่วไปอ่ะมีประชาชนที่เดือดร้อนด้วยรวมถึงแม้กระทั่งการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะค่ะต้องบอกว่าการชุมนุมครั้งนี้นี่ก็ทำเอาแบบว่าแต่ละคนก็เครียดกันหมดเลยนะยกเอาทุกกฎหมายมากลางกันเลยล่ะค่ะแต่ว่าเฉพาะกรณีที่ดินแดงที่เราโฟกัสไปเรื่องคือในเรื่องมนุษย์ในเรื่องสิทธิมนุษยชนก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าที่เราหยิบยกมาแล้ววันนี้อยากจะเน้นก็คงเป็นเรื่องของสิทธิเด็กนะคะที่เราพยายามอิงค่ะนะหลังจากที่เรามีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะมันก็ชัดเจนในตัวของมันอยู่แล้วแหละว่าก็พยายามเดินตามแนวนี้นะคะเป็นแนวที่เราเด็กเขาก็มีสิทธิของเขานะคะทั้งมีสิทธิในการอยู่รอดสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาแล้วก็สิทธิที่จะได้สิทธิในการมีส่วนร่วมอันนี้มันชัดเจนนะคะแต่ว่ามันก็มีมิติบางอย่างนะคะของกลุ่มซึ่งการทำงานในนามของกสมเองนะคะกสมเองทำงานนี่ก็ไม่ง่ายค่ะนะคะที่จะรับฟังข้อมูลที่มันกันคนละสุดทางแล้วคนละมิติเนี่ยนะแล้วพยายามที่จะประสานให้มันเกิดการให้ยอมรับกันบ้างเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันทีนี้มันก็เป็นภารกิจสำคัญแต่ว่าก็รู้ค่ะนะสังคมก็คาดหวังกับกสม.สูงมากนะมันก็คงต้องให้ขอเวลาสักนิดนึงค่ะนะคะแล้วก็มีอะไรคืบหน้าแล้วยังจะมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะคะแต่ว่าในมิติของเด็กและเยาวชนเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะเรียนคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่กสม.ให้ความสำคัญมากนะคะเพราะว่าผลกระทบทุกวันนี้เนี่ยมันคือต้นทุนชีวิตของเด็กมันมีหลากหลายด้านค่ะในเวลาเราพูดถึงเด็กเนี่ยมันก็ต้นทุนชีวิตเมื่อไม่เท่ากันเนี่ยลักษณะของการที่เราจะลงไปรับฟังความคิดเห็นมันมีความจำเป็นโดยเฉพาะสังคมเห็นความขัดแย้งนะคะก็จำเป็นที่ต้องรับฟังกันค่ะก
ค่ะนะคะก็ขอบคุณทางคุณสงวนตัวแทนของกสม.มากนะคะซึ่งก็คาดหวังว่าเดี๋ยวเราคงจะรอตัวแถลงการหรือว่าผลการสรุปจากทางกสม.มาโดยเฉพาะกรณีของเคสที่ดินแดงเนี่ยที่เราบอกมันเป็นเรื่องยากมากแต่ก็คาดหวังเพื่อที่ให้มีอะไรสักอย่างนึงหรือองค์กรใดสักองค์กรนึงเข้ามาช่วยนะคะอาจจะใช้คำพูดว่าโอบกอดเนี่ยนั่นเป็นโอบกอดสถานการณ์ที่เราบอกคือเขาคือเด็กและเยาวชนที่ยังก็ทำข่าวแล้วยังก็พยายามจะส่งเสียงพูดตลอดว่าเรามาเหมือนพยายามโอบกอดเพื่อให้ยกระดับปัญหาเนี้ยให้สังคมได้มองเห็นและแก้ปัญหาร่วมกันนะวันนี้ในสิ่งที่ทุกท่านพูดมาได้จะเห็นภาพรวมซึ่งช่วงนี้ดิฉันอาจจะขอออกกลับไปให้วิทยากรทุกท่านที่ยังอยู่กับเรานี่นะคะมาพูดสรุปนะในช่วงสุดท้ายนะเกี่ยวกับทั้งเรื่องของความคาดหวังต่อสถานการณ์และข้อเสนอแนะต่างๆนะคะเดี๋ยวจะกลับมาที่คุณสงวนในรอบในสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ขอกลับไปที่คุณพัฒนิชยาวดำนะคะจาก Amnesty ซึ่งคุณพัฒนิชคะค่ะคุณพัฒนิชคะสวัสดีค่ะย้ายที่นั่งนิดนึงค่ะก็ได้ฟังจากทุกคนมาแล้วนะคะก็มองเห็นทั้งภาพรวมปัญหาสิ่งที่เรามาคุยกันแล้วก็กำลังจะพูดถึงเรื่องโครงการพูดเพื่อเด็กด้วยนะที่มาร่วมกันหาทางออกตรงนี้นะคะทางคุณพัฒนิชจะมีเน้นย้ำในข้อเสนอแนะยังไงบ้างคะจริงๆก็Amnestyเองนะคะก็เป็นองค์กรที่ทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศคือพัฒนาการของสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเรื่องสิทธิเด็กในการชุมนุมเนี่ยมันก็เพิ่งจะมาปรากฏในช่วงหลังๆนะคะเราก็ยังเป็นหน้าองค์การที่ทำงานเรื่องสิทธิเด็กโดยเฉพาะในประเด็นสิทธิทางการยอมรับและก็รับรองว่าเด็กเป็นบุคคลคนหนึ่งเพราะฉะนั้นในฐานะที่เขาเป็นคนเนี่ยเขาไม่ได้มีสิทธิ์แค่อ้างว่าสิทธิมนุษยชนของเขาว่าย่อมมีเทียบเท่าที่รับฟังแล้วก็ยอมรับจากคนในสังคมด้วยในฐานะที่ไม่ใช่แค่เขาเป็นเด็กแต่ว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ในวันนี้เขาเติบโตแล้วแหละแต่ในวันข้างหน้าเขาจะเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นข้อเสนอของเราเบื้องต้นที่สุดเลยก็คือต้องยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบที่กระทำต่อเด็กทั้งความรุนแรงในเชิงกายภาพความรุนแรงในทางคดีซึ่งรวมถึงความรุนแรงในการใช้กฎหมายเองด้วยอันนี้ต้องยุติก่อนเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจของเด็กแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เจ้าหน้าที่อยู่ในฐานะที่เหนือกว่ามีทั้ง เขาเรียกว่าทรัพยากรรวมถึงจริงๆแล้วก็มีหน้าที่โดยตรงในการปกป้องเด็กด้วยเนี่ยควรจะต้องยุติความรุนแรงต่อเด็กก่อนอย่างที่สองก็คือเราต้องหาพื้นที่ในการรับฟังเด็กการรับฟังเด็กไม่ได้หมายความว่าเราจะมารับฟังเฉพาะเด็กที่พูดเพราะพูดดีมีเมสเซจในการสื่อสารเพียงอย่างเดียวแต่มันหมายความถึงเรารับฟังเขาในทุกสิ่งที่เขาเป็นอันนี้มันจะช่วยทำให้การพูดคุยหรือว่าเจรจามันไม่เป็นการตัดตอนมันไม่เป็นการคอร์รัปชันในเชิงไอเดนติตี้ว่าคุยกับเด็กแค่หนึ่งถึงสองคนแล้วตัดจบค่ะส่วนสุดท้ายคือเราคิดว่าการเยียวยาที่รัฐเนี่ยจำเป็นต้องทำให้กับเด็กการเยียวยาในที่นี้เนี่ยง่ายที่สุดเลยคุณต้องคืนอนาคตให้เขาก่อนอนาคตที่เขาเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นอนาคตของวันนี้หรือว่าอนาคตของเขาในอีก10 ปีข้างหน้าที่เขาเป็นผู้ใหญ่คุณต้องคืนให้ก่อนการคืนอนาคตที่ง่ายที่สุดก็คือคืนการตัดสินใจคืนอำนาจในการจัดตัดสินใจให้เขาอะค่ะแล้วก็การเยียวยาต่อไปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทางการเงินหรือว่ารูปแบบทางสังคมการช่วยเหลือสนับสนุนทางสวัสดิการต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยวค่อยตามมาแต่อย่างแรกเลยคืนอนาคตให้กับพวกเขาค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพัฒนิชคะสิ่งสำคัญคือยุติความรุนแรงรับฟังเยียวยาคืนอนาคตให้กับเด็กและเยาวชนนะคะก็ขอบคุณทางแอมเนสตี้มากๆค่ะนะคะไปกันที่ท่านต่อไปค่ะคุณพ่อของแล้วก็คุณแม่ของน้องวาริสนะคะคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่คะครับยังอยู่ครับค่ะก็ได้ฟังนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันอาจจะเห็นถึงภาพรวมนะคุณพ่อคุณแม่คะอย่างน้อยก็เชื่อว่าถ้าน้องยาน้องวาออกมาพูดได้เขาก็คงน่าจะพูดในสิ่งที่
ถูกถ่ายทอดมาด้วยไหมคะคุณพ่อคุณแม่คะก็คิดว่าถ้าน้องออกมาพูดได้เขาก็คงอยากออกมาเรียกร้องเหมือนกับเด็กๆทั่วไปเขาอยากมีอนาคตนะคะคือตอนนี้น้องหลายๆคนหลายๆโรงเรียนคือไม่ได้ไปเรียนเขาไม่ได้เจอเพื่อนเขาไม่ได้ใช้ชีวิตคือชีวิตวัยเด็กของเขาหายไปถ้าน้องลุกขึ้นมาได้เขาก็คงอยากจะเรียกร้องชีวิตในวัยเด็กของเขาให้กลับค่ะแล้วถ้าเขามีวิธีการอื่นในการที่จะเรียกร้องสิ่งที่เขาแสวงหาสิ่งที่ดีให้กับชีวิตเขาได้เนี่ยเขาคงอาจจะไม่ได้เลือกที่จะใช้ความรุนแรงคุณพ่อเชื่ออย่างนั้นไหมคะเชื่ออย่างนั้นครับเพราะว่าตัวเขาเองไม่ได้เป็นคนเป็นเด็กรุนแรงค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่มาคือถ้าเขาเลือกได้เขามีสิทธิ์ที่จะได้พูดหรือได้รับในสิ่งที่เขาปรารถนาถึงสิ่งที่ดีขึ้นเนี่ยเขาคงจะไม่มีการออกมาชุมนุมนะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่อยากจะฝากอะไรไปถึงทางผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องของอาการของน้องนะคะที่เราก็ต้องส่งกำลังใจให้กับพ่อกับแม่ด้วยค่ะเป็นคุณพ่อค่ะก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับเร่งติดตามสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับก็สำหรับคุณแม่นะคะก็ส่วนอาการของน้องก็ขอให้เขาสู้อะค่ะก็ภาวนาให้เขาเข้มแข็งแล้วก็สู้ต่อไปนะคะก็ยังฝากไว้กับทั้งทีมแพทย์และพยาบาลที่โรงพยาบาลอยู่ค่ะนะคะยังไงก็ต้องให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะที่เป็นกำลังสำคัญแล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องวาริศไปฟื้นขึ้นมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวเชื่อว่าวิทยากรทุกท่านในนี้ก็มีหัวใจเดียวกันที่อยากจะส่งกำลังใจให้น้องวาริศแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะยังไงต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากเลยค่ะนะคะค่ะแล้วก็นะคะไปต่อกันที่คุณอวัตนะคะที่อยากจะก่อนอื่นเลยให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่น้องวาหน่อยไหมคะวัตคะครับผมก็เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องวานะครับขอให้น้องฟื้นกลับมาแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งแบบที่เยาวชนและเด็กคนหนึ่งควรจะได้ใช้นะครับเป็นกำลังใจให้มากๆเลยครับค่ะแล้วก็จะฝากอะไรทิ้งท้ายตรงนี้ไหมคะข้อเสนอแนะต่างๆก็จริงๆสุดท้ายจริงๆหลายท่านพูดไปแล้วก็คือเราอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยหยุดยุติการใช้ความรุนแรงแล้วก็ผมรู้สึกว่าสิ่งสำคัญคือคืนความหวังคืนอนาคตคืนชีวิตให้กับเยาวชนครับผมว่าสิ่งนี้สำคัญมากแล้วก็ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเยาวชนเนี่ยถูกพรากสิ่งนี้ไปจนทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตมันสูญหายบางอย่างมันสูญหายไปซึ่งผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เราต้องฟังแล้วก็มอบสิ่งเหล่านี้กลับคืนมาให้เยาวชนครับนะก็ขอบคุณอวัตมากแล้วก็หวังว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะพูดเพื่อเด็กต่อไปนะคะครับขอบคุณครับค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอข้ามคุณณัฐวุฒิไปที่อาจารย์กนกรัตน์ก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะให้คุณณัฐวุฒิมาพูดถึงเรื่องโครงการในช่วงปิดท้ายค่ะขอบคุณที่อาจารย์กนกรัตน์นะคะอาจารย์คะก็ดิฉันต้องบอกว่าหลายคนอาจจะรู้สึกสิ้นหวังอาจจะรู้สึกหมดหวังอาจจะรู้สึกว่าทำไมประเทศไทยถึงไปไม่ถึงไหนสักทีกับการปกป้องสิทธิของเยาวชนนะแต่ดิฉันต้องบอกว่าในฐานะคนที่เฝ้ามองการชุมนุมมาตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วดิฉันมองในมิติตรงข้ามนะคะดิฉันรู้สึกว่าการลุกขึ้นของเยาวชนในช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เนี่ยมันเป็นหมุดหมายใหม่ของสังคมไทยเลยด้วยซ้ำมันเป็นการบอกจริงๆว่าเยาวชนไทยในปี2563ต่อ64เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่ทำให้เราเห็นถึงอนาคตประเทศนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนที่จะมีเยาวชนตั้งแต่ที่ว่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยเยาวชนในจำนวนมากมายมหาศาลขนาดนี้ที่ตระหนักถึงสิทธิของตัวเองและลุกขึ้นมาเรียกร้องให้สังคมดีขึ้นอย่างต่อเนื่องขนาดนี้ในทุกชนชั้นในทุกมิติปัญหาเราไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนนะคะ
เราอาจจะเจ็บปวดในระยะสั้นที่เห็นการถูกคุกคามแต่ฉันคิดว่ายังไงก็ตามสังคมไม่สามารถอยู่อย่างนี้ตลอดไปได้โดยที่ไม่ฟังเสียงเยาวชนเหล่านี้เลยวันนี้เป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะคะดิฉันคิดว่าเป็นวันเยาวชนแห่งชาติปีที่2ที่เราน่าจะได้ฉลองเยาวชนแห่งชาติของไทยในโฉมหน้าใหม่จริงๆนะคะมันนั้นคือถึงแม้ว่าจะเสียแสดงความเสียใจกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องวัดนะคะแต่ว่าน้องแต่น้องวริศนะคะแต่ดิฉันคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องภูมิใจในน้องวริศนะคะคือเขาเป็นเยาวชนที่เป็นส่วนหนึ่งของย่างก้าวที่มีความหวังของเมืองไทยค่ะก็ขอบคุณมากค่ะก็อยากให้อาจารย์ให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็เชื่อว่าเรามองเห็นในสิ่งที่น้องตั้งใจนะคะบางทีเด็กเขาก็จะมีวิธีการแต่ด้วยความคิดและที่มานะเราอาจจะมองเห็นแล้วแหละ1เดือนที่ผ่านมารวมถึงการศึกษาของอาจารย์อาจจะคุณให้เข้าใจน้องวริศได้มากขึ้นรวมถึงเพื่อนๆของเขานะคะก็ขอบคุณอาจารย์นะคะแล้วก็ไปต่อกันที่ทางคุณสงวนนะคะตัวแทนกสม.นะคะคุณพ่อคุณแม่น้องวาอยู่ในนี้ค่ะคุณสงวนคะฝากกำลังใจไปถึงน้องยังไงไหมคะอยู่ใช่ไหมคะขออภัยค่ะไม่ได้เปิดใหม่ขออภัยนะคะยิ้มเข้าใจนะคะหัวอกของคนเป็นพ่อแม่วินาทีที่รู้ว่าลูกต้องถูกยิงนะคะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเนี่ยความรู้สึกเราจะเป็นยังไงนะคะงั้นก็ต้องอาศัยกำลังใจที่ยิ่งใหญ่นะคะคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งท้อค่ะนะคะก็เรียนเชื่อว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วนะคะนอกจากกำลังใจแล้วเรียนคิดว่าสิ่งที่กำลังใจปฏิหาริย์อะไรความนี้อะไรก็แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรียนเห็นที่เห็นด้วยกับอาจารย์กนกรัตน์ก็คือว่าสิ่งที่น้องทำน้องได้ทำอะไรบางอย่างที่เรียนคิดว่าเด็กมาไกลกว่าที่ผู้ใหญ่คิดทุกท่านที่อยู่ในเวทีนี้ทั้งหมดเนี่ยเราเคยผ่านการเป็นวัยรุ่นกันมาหมดแล้วเราเคยผ่านช่วงชีวิตที่เรามีความรู้สึกว่าช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่สมองการพัฒนาของสมองเขาที่เริ่มจะมีความท้าทายอะไรบางอย่างนะคะมีความอยากลองอยากทำนะในช่วงวัยรับประสบการณ์แต่ว่าในยุคสมัยของเราอาจจะได้มีโอกาสนะคะว่ามันสถานการณ์ความขัดแย้งมันไม่ได้มาไกลถึงเพียงนี้แล้วก็ความรุนแรงในรูปแบบในอดีตนะคะมันก็ไม่ใช่แบบนี้ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ความขัดแย้งที่มันมาไกลมากนะคะแล้วเราต้องยอมรับว่าปัญหาของบ้านเราเนี่ยมันสะสมเหลือเกินมันสะสมมาจนมันทำให้ฉันคิดว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยขาดเยอะเราเรียกร้องว่าเด็กและเยาวชนเป็นอนาคตของชาติแต่ว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่มักจะไม่ค่อยให้เขาก็คือการขาดโอกาสขาดพื้นที่ขาดสิทธิเสรีภาพขาดอนาคตขาดให้เขาได้ลองผิดลองถูกบนประสบการณ์ของเขาเนี่ยขาดหลายอย่างแต่เราเรียกร้องเขาจังเลยเนี่ยแต่เวลาที่เขาลุกขึ้นมาเรียกร้องแล้วเนี่ยเรากลับไม่เปิดใจในการที่จะเปิดพื้นที่ให้กับเขาในเรื่องที่ว่านี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเราด้วยเหมือนกันนะคะก็เขาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเพื่อนขออนุญาตปิดท้ายวันนี้ด้วยการที่จะนำเอาทุกข้อเสนอแนะนะคะเรียนก็โน้ตเอาไว้พอสมควรนะก็จะเข้าสู่ที่ประชุมของกสม.ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้นะคะแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งสุดท้ายก็จะต้องมีแนวทางแล้วก็แนวปฏิบัติว่าเราจะสื่อสารยังไงต่อสื่อสังคมนะคะแล้วก็ข้อเสนอเนี้ยสื่อรัฐบาลว่านั่นเป็นภารกิจของกสม.ก็เขามีอำนาจหน้าที่ตามนี้นะคะที่จะต้องรับเอาข้อเสนอเนี้ยสังเคราะห์ข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลให้ได้รอบคิดทางมากที่สุดนะคะอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนะคะปราศจากอคติแล้วก็รับฟังด้วยข้อเท็จจริงทุกฝ่ายแล้วก็มาประเมินแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นข้อเสนอด้วยกันนำไปสู่สังคมนะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ขอบคุณมาก
ค่ะก็ขอบคุณทางท่านสงบนมากจริงๆมีคำถามจากคุณผู้ชมมาเหมือนกันนะเรื่องว่ากสบเนี่ยนอกจากการไปเยี่ยมหรือพูดคุยแล้วจะมีการประสานงานต่างๆให้แต่ละฝ่ายทำหน้าที่ของตนเองในการแก้ปัญหาบ้างไหมอย่างไรซึ่งเมื่อสักครู่คุณสมบัติก็บอกแล้วว่าอาจจะในแง่ของการทำนะคะหนังสือไปถึงเลยคุณสบานีขออีกนิดนึงกสมเนี่ยทำภารกิจหลักด้านหน้าก็ทำภารกิจนะคะแต่ก็มีความพยายามในหลายช่องทางอันนี้เรียนก็สามารถบอกได้ก็มีความพยายามในหลายช่องทางที่จะทำได้นะครับพูดถึงกับคนที่เกี่ยวข้องที่น่าจะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดอุณหภูมิในแต่ละวันหรือว่าอย่าใช้ความรุนแรงแบบนี้ได้ไหมเนี่ยมีความพยายามทั้งนอกรอบทั้งในรอบหลายสถานการณ์ค่ะนะก็หวังว่าเสียงคนจะไปถึงผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการนะคะให้เหตุการณ์ต่างๆดีขึ้นนะคะยังไงก็ช่วงนี้ขอบคุณคุณสมมติแล้วก็ขอไปกันที่คนสุดท้ายคุณณัฐวุฒินะคะนวบุตรนะคะจากชัยอินม็อกนะคะมาพูดถึงช่องทางที่เราจะให้การสนับสนุนโปรเจกต์ชัยอินม็อกแล้วก็โครงการพูดเพื่อเด็กนะคะเชิญคุณณัฐวุฒิค่ะโอเคครับก่อนเข้าถึงเรื่องของกองทุนสนับสนุนนะครับอยากจะเสริมนิดนึงนะครับผมในส่วนของในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากจะให้เห็นนะครับผมนอกจากในเรื่องของความรุนแรงแล้วเนี่ยอยากจะอยากให้พูดถึงในเรื่องของการคุกคามด้วยครับผมเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเด็กมีการแสดงความคิดเห็นเนี่ยการคุกคามก็เกิดขึ้นในหลายกรณีครับผมอันนี้อยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆด้วยครับผมอยากจะให้พูดถึงประเด็นนี้ให้มากขึ้นด้วยครับผมส่วน อีก2เรื่องที่อยากจะฝากนะครับผมก็คือในส่วนของการบริจาคสมทบทุนนะครับผมเพื่อสนับสนุนกิจเพื่อสนับสนุนการป้องกันแล้วก็ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของเด็กครับผมอันนี้อยากจะฝากถึงทุกท่านเลยนะครับผมประชาชนคนไทยนะครับผมที่อยากจะให้เสียงของเด็กมีคุณค่าครับผมแล้วก็ได้รับการรับฟังรวมถึงในเรื่องของความปลอดภัยครับผมในส่วนของกองทุนเนี้ยเราจะใช้ในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์ต่างๆครับผมที่เกี่ยวข้องกับการลงพื้นที่ครับผมรวมถึงในบางกรณีเช่นอย่างเช่นมีในเรื่องของการที่เด็กถูกทำร้ายเงี้ยในบางเงินบางส่วนเนี่ยก็จะถูกนำไปช่วยเหลือเด็กด้วยครับผมในบางกรณีครับผมครับผมแล้วนอกจากนั้นนะครับผมก็มีในเรื่องของการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับเครื่องป้องกันต่างๆสำหรับตัวเจ้าหน้าที่อาสาครับผมเพราะว่าตอนนี้เหตุการณ์รุนแรงก็มีมากขึ้นด้วยครับผมและส่วนอีกเรื่องที่อยากจะฝากครับผมก็คือในเรื่องของอาสาสมัครลงพื้นที่ครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถทักมาได้เลยนะครับผมที่ในเพจในมีเด็กครับผมขอบคุณมากนะคะวันนี้เราใช้เวลา2ชั่วโมงแต่ก็เชื่อมั่นว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมที่ดินแดงแล้วก็เข้าใจในสถานการณ์มากขึ้นรวมถึงมองไปข้างหน้าว่าเราจะหาทางออกต่อกรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ดินแดงกันต่อไปอย่างไรนะคะวันนี้เป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะคะอย่างที่ทุกท่านได้พูดกันว่าเรามาเพื่อจะพูดอาจจะเป็นตัวแทนนะพูดเพื่อเด็กและเยาวชนนะคะกับสิ่งที่เขากำลังต่อสู้นะคะที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่แค่กรณีของสามเหลี่ยมดินแดงแต่หมายรวมถึงการต่อสู้ทางการเมืองนะคะในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ชุมนุมส่วนใหญ่นั่นคือเด็กและเยาวชนนั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะก็ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านมากเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมกันพูดเพื่อเด็กเพื่อยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเด็กที่ออกมาแสดงออกสิทธิและเสรีภาพนะคะขอเริ่มต้นขอบคุณวิทยากรทั้ง6ท่านนะคะเริ่มตั้งแต่คุณพัฒนิตเดียวดำค่ะเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายดำเนินนโยบาย Amnesty International ประเทศไทยขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของน้องวาริศนะคะคุณแม่นิภาพรสมน้อยค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณอวัชรัชนะพินทะนะคะประชาชนผู้ใช้สิทธิในเสรีภาพการแสดงออกและนักแสดงนะคะขอบคุณคุณอวัชค่ะนะคะขอบคุณคุณณัฐวุฒินวบุตรอาสาสมัครโครงการชายอินม็อบในม็อบมีเด็กนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกรัตน์เลิศชูสกุลอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณคุณสงมนสิทธิสมานตัวแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะขอบคุณขอบคุณนะคะคุณสงมนค่ะ
แล้วก็ที่ชวนขอขอบคุณ Amnesty International ประเทศไทยนะคะที่วันนี้ช่วยจัดเวทีนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้พูดถึงเด็กและเยาวชนนะคะให้รีพอร์เตอร์มีส่วนร่วมในการพูดเพื่อเด็กในวันนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมด้วยนะคะนอกจากการพูดเพื่อเด็กแล้วการรับฟังเพื่อเด็กก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมพวกเราทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ